คิดว่าตอนนี้ทุกท่านคงอยากพบกับท่านวิทยากรนะคะคงเบ้งแห่งวงการน้ำหมึกไทยนะคะคนสุดขีดคิดสุดขอบนะคะเจ้าของฉายาวลีกวนตาวาจากวนตีนนะคะเจ้าของหนังสือดังฮาสุดขีดนะคะที่วันนี้พลิกชีวิตเป็นนักคิดนักเขียนนักพูดที่โด่งดังที่สุดค่าตัวแพงที่สุดในประเทศไทยนะคะมีผลงานการเขียนกว่า30เล่มนะคะเบสเซลเลอร์เกือบทุกเล่มค่ะพลิกชีวิตจากคนยากจนกลายเป็นเศรษฐีอย่างน่าอัศจรรย์กับวิธีการสู่เป้าหมายในชีวิตนะคะกับการสัมมนาวันนี้ค่ะพลิกชีวิตจากความหายนะสู่ความสำเร็จนะคะขอแนะนำและขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอาจารย์สมคิดระวางคุณณโอกาสนี้ด้วยค่ะโอ้หนาวสวัสดีครับก็แนะนำตัวเพิ่มเติมนิดหนึ่งพิธีกรแนะนำน้อยไปหน่อยนะเพราะผมถ้าท่านแนะนำตัวน้อยๆแล้วพูดไม่ออกนะต้องแนะนำให้มากหน่อยผมสมคิดระวางกูลนะครับปัจจุบันเป็นนักเขียนเจ้าของฉายาวลีกวนตาวาจากวนตีนหลายท่านอาจจะรู้สึกแปลกใจเอ๊ะโดยปกติเวลามาจัดอบรมสัมมนาอะไรต่ออะไรกันเนี่ยเราก็จะเชิญนักพูดนะเชิญนักวิชาการมาพูดมาให้ความรู้ทางด้านวิชาการขณะเราเชิญนักพูดเชิญนักวิชาการมาพูดมาให้ความรู้ทางวิชาการเนี่ยนักพูดบางคนยังพูดไม่รู้เรื่องนะนักวิชาการบางคนยังพูดแล้วหาสาระไม่ค่อยได้แต่วันนี้เอ๊ะคนจัดมันนึกยังไงขึ้นมาวะนะมันเอานักเขียนมาพูดนะลำพังนักเขียนก็แย่พออยู่แล้วถ้าเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวแปลกๆอีกหลายคนเริ่มนึกเอ๊ะกูมาผิดงานหรือเปล่าเนี่ยมันจะเอาอะไรมาพูดให้กูฟังเนี่ยมันแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างนี้นะครับผมอยากจะขอยืนยันกับทุกท่านในที่นี้นะครับที่มาแล้วเนี่ยผมขอยืนยันว่าถึงแม้ผมจะเป็นนักเขียนถึงแม้ผมจะแต่งตัวประหลาดๆนะฮะดูเหมือนบ้าๆบอๆแต่ผมขอยืนยันว่าผมพูดภาษาคนรู้เรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นลองพิสูจน์ดูครับว่าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยตกลงผมพูดภาษาคนรู้เรื่องไหม เขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าทุกคนอยากประสบความสำเร็จในชีวิตแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงชีวิตจึงจะประสบความสำเร็จเราเชื่อกันว่าคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยจะต้องเก่งฉลาดเรียนสูงมีความรู้มีโอกาสโชคดีมีวาสนาคำถามที่ผมอยากจะถามก็คือว่าจริงหรือคนกลุ่มนี้เท่านั้นที่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นหรือถ้าคำตอบที่ออกมาว่าจริงอ่ะแล้วคนกลุ่มนี้จะไปอยู่ที่ไหนนะก็คือคนจนคนไม่มีความรู้คนบ้านนอกคนด้อยโอกาสคนโชคไม่ดีคนไม่มีวาสนาคนที่ชีวิตเคยล้มเหลวหรือว่าคนที่ชีวิตเคยหายนะเนี่ยถามว่าแล้วคนกลุ่มนี้จะไปอยู่ที่ไหนในเมื่อเราบอกว่าคนกลุ่มแรกเท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับผมอยากจะถามทุกท่านในที่นี้ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตไหมครับมีนะฮะเพราะอะไรครับความตั้งใจโอเคครับนะเวลาผมไปบรรยายเนี่ยผมถามว่าเฮ้ยแล้วคนจนคนไม่มีความรู้คนด้อยโอกาสคนโชคไม่ดีคนไม่มีวาสนาเนี่ยคนกลุ่มนี้จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตไหมเขาบอกคุณหนุ่มคิดไม่เห็นจะต้องถามเลยนะเพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยมันมารวมกันอยู่ที่นี่หมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมีแน่นอนนะทีนี้มาดูครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือ born to win กูเกิดมาเพื่อที่จะยิ่งใหญ่กูในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกูที่ยืนอยู่บนเวทีนี้นะฮะกูในที่นี้หมายถึงพวกมึงทุกคนที่นั่งอยู่ข้างล่างนี้นะครับทุกคนเกิดมาเพื่อที่จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ วันนี้ผมจะพูดถึงวิธีคิดที่ทำให้เด็กวัดกำพร้าด้อยโอกาสยากจนขนาดต้องแย่งหมากินนะครับทะยานสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่วันนี้ผมไม่มีความรู้อะไรที่จะนำมาถ่ายทอดแต่ผมมีประสบการณ์ดีๆที่จะเอามาเล่าให้กับทุกท่านฟังนะวันนี้ผมจะเล่าประวัติของผมย่อๆให้กับทุกท่านฟังนะฮะจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ12ชั่วโมงนะครับ เราเริ่มกัน6โมงเย็นก็จะไปจบเอา6โมงเช้าพรุ่งนี้นะฮะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบผมเป็นเด็กบ้านนอกครับเกิดที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดแต่กรรมครับหมายถึงในช่วงที่เกิดมาเนี่ยมีกรรมนะฮะแม่ผมเป็นคนบ้านนอกพอเข้ามากรุงเทพก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาทำแม่ท้องนะพอทำแม่ท้องเสร็จแล้วมันก็หนีไปนะฮะก็เหมือนกับพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่แถวนี้นะครับพอทำผู้หญิงท้องผู้ชายก็หนีไปพอหนีไปแม่ผมก็อุ้มท้องอยู่คนเดียวนะอุ้มท้องคนเดียวพอคลอดผมมาปุ๊บผมก็เป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่เกิดนะพอหาพ่อไม่เจอหลังจากนั้นนะฮะ
ครอบครัวก็แตกแยกสุดท้ายพ่อตายแม่ผมทำงานอยู่โรงงานทอผ้าที่ไทเกียงพระประแดงเนี่ยนะฮะโรงงานทอผ้าไทเกียงพระประแดงมีรายได้วันละ14บาทถามว่ามีรายได้วันละ14บาทมีปัญญาเอาตัวรอดไหมครับลำพังตัวเองก็เอาไม่รอดอยู่แล้วต้องเช่าบ้านอยู่จะต้องซื้อข้าวกินลำพังตัวเองก็เอาไม่รอดอยู่แล้วมีลูกโผล่มาอีกคนทำไงอะเลี้ยงไม่ได้ไม่มีปัญญาเลี้ยงทีนี้สูตรสำเร็จของพวกบ้านนอกทำไงครับเวลามีลูกแล้วเลี้ยงไม่ได้ทำไงครับเอาไปฝากไว้วัดนะไม่ใช่เอาไปปล่อยวัดปล่อยวัดนั้นหมานะเอาไปฝากไว้ที่วัดนะให้พระเลี้ยงเพราะนั้นผมก็อยู่วัดตั้งแต่สองขวบนะสองขวบพอลืมตาขึ้นมาจำความได้ก็เห็นพระแล้วทีแรกผมนึกว่าพระเป็นพ่อนะเข้าใจว่าคนทั้งโลกเนี่ยมีพระเป็นพ่อหมดเลยผมไม่เข้าใจคำว่าครอบครัวเป็นยังไงไม่เข้าใจคำว่าพ่อแม่เป็นไงเพราะว่าเกิดขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็อยู่กับพระแล้วนะก็นึกว่าทุกคนมีพ่อเป็นพระหมดที่เราเรียกกันว่าพ่อพระพ่อพระใช่ไหมเข้าใจว่าทุกคนมีพ่อเป็นพระหมดนะฮะแล้วก็สุพรรณเมื่อ50ปีก่อนเนี่ยมันกันดารมากเพราะฉะนั้นชีวิตในวัยเด็กของผมจะอดอยากยากจนแร้นแค้นทุกทรมานมากไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่มีเสื้อกันหนาวไม่มีผ้าห่มไม่มีเสื่อปูนอนแล้วสุพรรณสมัยก่อนหน้าหนาวเนี่ยน้ำมันจะท่วมทั้งจังหวัดเลยเพราะนั้นมีแต่บ้านกับน้ำเท่านั้นเองเดินทางไปไหนต้องใช้เรือตลอดน้ำมันท่วมทั้งจังหวัดแล้วพอหน้าหนาวเนี่ยลมหนาวมันก็พัดมาจากประเทศจีนลำพังลมหนาวมันก็หนาวพออยู่แล้วพัดผ่านน้ำเข้ามาอีกโอ้โหมันหนาวมากแล้วก็ที่วัดเนี่ยถามว่าเด็กวัดนอนกันยังไงทราบไหมครับเด็กวัดเนี่ยจะนอนบนหอฉันหอสวดมนต์หอฉันหอสวดมนต์สภาพเป็นยังไงมีแต่หลังคากับพื้นนะฮะกำแพงด้านข้างไม่มีพอกำแพงด้านข้างไม่มีพอเรานอนเนี่ยหน้าหนาวลมหนาวมันพัดมาเนี่ยโอ้โหนอนสั่นทั้งคืนเลยนะฮะสั่นกึกไอฟันมากระทบกันกึกปวดกระดูกหนาวจนกระทั่งเล็บเนี่ยเป็นสีม่วงเล็บเนี่ยเป็นสีม่วงเลยมันทำให้มีความรู้สึกว่าโอ้โหเข้าใจเลยว่าคนที่หนาวใกล้ตายเนี่ยมันทรมานยังไงมันรู้สึกยังไงช่วงนั้นหนาวมากเวลาเรานอนเนี่ยนะลุ้นอยู่สองอย่างว่าอะไรมันจะมาก่อนกันตกลงเราจะตายก่อนหรือพระอาทิตย์จะขึ้นก่อนถ้าวันไหนเห็นพระอาทิตย์นี่โอ้โหดีใจมากเลยกูรอดตายไปอีกคืนหนึ่งละแล้วก็ไปลุ้นกันใหม่คืนต่อไปเวลามันหนาวมากๆไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยเอ๊ะมันจะอยู่ได้ยังไงวันหนาวมากมีแต่กางเกงตัวเดียวเสื้อก็ไม่มีผ้าห่มก็เอาจีวรพระมาห่มโอ้โหแล้วหนาวมากแล้วก็กลางคืนเนี่ยเราก็ไม่มีเสื่อปูนอนพอไม่มีเสื่อปูนอนปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันหนาวมันทนไม่ไหวเอ๊ะเราจะทำยังไงดีก็มานั่งนึกปรากฏว่าพอหันไปดูลูกหมาที่วัดมันมีเยอะมากเวลามันหนาวมากๆมันไปนอนสุมกันนะเอาไปนอนสุมกันนะอาศัยไออุ่นจากอีกตัวหนึ่งเราก็มีความรู้สึกเออเฮ้ยวิธีนี้ดีเราก็ไปรวมเด็กวัดมานะมานอนสุมกันเลี้ยงแบบหมานะพอเช้าเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นนี่เราดีใจมากพอดีใจปุ๊บก็วิ่งไปโคกโบสถ์พอคิดวิ่งไปโคกโบสถ์เนี่ยก็คืออะไรครับไปยืนตากแดดเอาไออุ่นจากแดดเพื่อทำให้ตัวเองทุกข์ทรมานน้อยลงนะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันไม่ทำให้โอเคจำแม่นเว้ยฮะมีขู่เว้ยมีขู่อะต่อนะแล้วสุพรรณสมัย50ปีก่อนเนี่ยมันด้อยพัฒนามากไม่มีไฟฟ้าไม่มีถนนไม่มีเครื่องยนต์นะฮะไม่มีโทรทัศน์มันได้พัฒนามากถึงขนาดที่ว่าวันไหนมีมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ามาในหมู่บ้านคันหนึ่งเนี่ยคนมันวิ่งตามดูกันทั้งหมู่บ้านเลยมันนึกว่าสัตว์ประหลาดมันไม่เคยเห็นนะเวลา6โมงเย็นทำไงครับก็มืดพอมืดปุ๊บอยู่วัดเราก็จุดเทียนนะคนที่บ้านก็จุดตะเกียงเป็นตะเกียงนั้นมันการ์ดนะจุดตะเกียงเวลาเราเดินทางไปไหนใกล้ไกลเท่าไหร่ก็แล้วแต่5กิโล10กิโล20กิโลไม่มีทางอื่นครับเดินอย่างเดียวนะแล้วเวลามีของหนักไปทำไงครับก็ช่วยกันแบกช่วยกันหามนะมีวิธีอยู่เท่านั้นแล้วถามว่าคนที่รวยที่สุดในหมู่บ้านเวลามาเดินทางทำไงขี่ควายครับแต่ถ้ามีของมากลากเลื่อนลากเวียนกันไปนั่นคือรวยที่สุดในหมู่บ้านแล้วนะครับแล้วคนสุพรรณเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนไม่มีอาชีพอะไรก็ทำไรครับทำนาพอทำนาปุ๊บเนี่ยทำนา3เดือนกิน9เดือนนึกออกมั้ยทำนาอยู่3เดือนพอเกี่ยวเสร็จไม่รู้ทำไรนอนตีพุงอยู่9เดือนถามว่าจะเอาอะไรมากินนะชาวบ้านก็ไม่มีเงินใช้ไม่ค่อยมีข้าวกินเวลาชาวบ้านไม่มีเงินใช้ไม่มีข้าวกินพระไปบิณฑบาตนะก็ใส่บาตรคนละนิดคนละหน่อยเพราะว่าต่างคนต่างก็ไม่มีจะกินอยู่แล้วพระบิณฑบาตก็ได้ข้าวน้อยพอได้ข้าวน้อยถ้าพระฉันอิ่มเป็นไงเด็กวัดอดเพราะฉะนั้นพระจะต้องฉันครึ่งท้องเหลือไว้ให้เด็กครึ่งท้องเพราะฉะนั้น ในวัยเด็กของผมเนี่ยผมกินข้าวครึ่งท้องทุกมื้อเพราะฉะนั้นในวัยเด็กเนี่ยไม่เคยรู้จักคำว่าอิ่มเป็นยังไง
นะพอเรากินข้าวครึ่งท้องนะเช้ากินครึ่งท้องกลางวันกินครึ่งท้องบ่ายมันก็หิวแล้วเอ๊ะก็มานั่งมีความรู้สึกเฮ้ยมันทรมานมากบ่ายก็หิวอีกแล้วทำยังไงจะให้มันอิ่มนานที่สุดก็ใช้วิธีว่าเวลาเรากินข้าวครึ่งท้องนะกินน้ำให้มันเยอะๆนะกินน้ำให้เต็มท้องเลยมันจะได้อิ่มได้นานที่สุดชีวิตในวัยเด็กเนี่ยเกือบจะพูดได้ว่าแทบจะกินน้ำแทนข้าวเลยกินน้ำเยอะมากนะบางช่วงเนี่ยอดอยากมากๆทนหิวไม่ไหวถึงขนาดต้องแย่งหมากิน ตอนผมเป็นเด็กวัดเนี่ยนะครับเวลาไปเรียนหนังสือเนี่ยไม่เคยมีเงินไปกินโรงเรียนเพราะว่าอะไรพระไม่มีตังค์น่ะชาวบ้านไม่มีตังค์ก็ไม่ได้ถวายพระพระไม่มีตังค์ก็ไม่ให้เด็กวัดเด็กวัดไปเรียนหนังสือก็ไม่มีตังค์ไปกินโรงเรียนไม่มีตังค์กินขนมแต่ว่าเพื่อนที่เรียนห้องเดียวกันเพื่อนที่เรียนโรงเรียนเดียวกันเนี่ยพ่อแม่เขาพอมีอันจะกินนะฮะพ่อแม่เขาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ขายไข่เป็ดไข่ไก่ได้เขาก็ให้ลูกสลึงหนึ่ง50 ตังค์ไปกินโรงเรียนพอมาถึงโรงเรียนไอ้พวกที่มีตังค์มากินโรงเรียนมันก็ไปซื้อลูกชิ้นปิ้งกินพอซื้อลูกชิ้นปิ้งปุ๊บมันรีบไปหน่อยนะกัดลูกชิ้นยังไม่ทันสนิทดีดึงไม้พอดึงไม้ปุ๊บลูกชิ้นหล่นกลิ้งลุ่นๆๆไปนะลองสังเกตดูว่าพระฉันครึ่งท้องเด็กกินครึ่งท้องใครเคยสงสัยมั้งแล้วหมาวัดมันกินอะไรหมาที่วัดจะไม่มีข้าวกินนะเพราะพระกับเด็กวัดกินหมดไปแล้วแล้วหมามันจะไปกินอะไรหมามันก็หิวมันก็ต้องหาทางเอาตัวรอดนะหมาวัดบ้านนอกเนี่ยเวลาใครกินอะไรเนี่ยมันจะไปยืนจ้องมึงหล่นเมื่อไหร่กูงับมึงหล่นเมื่อไหร่กูงับเพราะมันหิวอ่ะมันไม่มีจะกินพอลูกชิ้นหล่นปุ๊บนะกริ้งหลุนๆไปหมาพรวดเข้าไปถึงลูกชิ้นเลยแต่ปรากฏว่าความเร็วของหมามันเร็วไม่เท่าผมเร็วกว่าหมาผมวิ่งไปถึงลูกชิ้นก่อนเตะหมาเปี้ยงออกไปแล้วก็ตีนไปกันลูกชิ้นว่าไม่ให้หมามานะหมาก็เอาตีนกันไว้แม่หมากินก็รอจนเจ้าของลูกชิ้นมันเดินผ่านไปพอเจ้าของลูกชิ้นเดินผ่านไปเรามองซ้ายมองขวาไม่มีใครปุ๊บก้มไปหยิบลูกชิ้นมาถึงปัดเอาดินออกเป่าเอาฝุ่นออกแล้วก็ใส่เข้าไปในปากโอ้โหเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนั้นเองว่าเนื้อร้อนๆเนี่ยไอ้โทษเนื้อสดๆเนี่ยนะเวลาไปย่างไฟร้อนๆเนี่ยมันหอมมากพอมันหอมเสร็จเอาไปจิ้มน้ำจิ้มที่มันเปรี้ยวเค็มเผ็ดแล้วใส่เข้าไปในปากมันเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยกินมาวันนั้นเองเห็นสัจธรรมเลยว่าการย่างหมากินนี่มันอร่อยขนาดนี้ถ้ากูรู้ก่อนหน้านี้กูย่างกินมาตั้งนานแล้วนะไม่น่าอดอยู่ตั้งหลายปีนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยย่างหมากินจนเป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะเวลาน้ำแห้งเนี่ยในหนองน้ำแห้งปลามันผุดขึ้นมาหมามันไปคาบปลาวิ่งมาเราก็ไล่ตีหมานะเอาปลามาย่างกินนะหมามันไปคาบไอ้เครื่องในใครมาก็ไม่รู้นะใส่ถุงใครทำตกวะเราก็ไปไล่ตีหมาเอาเครื่องในมากินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเห็นหมาคาบอะไรมาเนี่ยโอ้โหดีใจมากเด็กวัดช่วยกันไล่ตีหมาแย่งอาหารหมามากินเพราะฉะนั้นชีวิตในวัยเด็กเนี่ยเรื่องแย่งหมากินเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะครับถามว่าเอาแล้วพวกเด็กวัดเนี่ยมันไปเรียนที่ไหนกันวะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีโรงเรียนเอกชนเหมือนบ้านเรานะเหมือนปัจจุบันนี้นะสมัยก่อนมันมีแต่โรงเรียนวัดอย่างเดียวนะครับแล้วถามว่าโรงเรียนวัดมันสภาพมันเป็นยังไงมันไม่ได้มีอาคารเรียนเหมือนปัจจุบันนี้นะโรงเรียนวัดสมัยก่อนเขาก็ใครที่ตายแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่มีลูกไม่มีหลานนะเขาก็ไปรื้อบ้านนั้นมาถวายวัดพอรื้อบ้านมาถวายวัดเราก็เอามาสร้างเป็นกุฏิสร้างเป็นศาลาเหลือก็เอามาสร้างเป็นโรงเรียนเพราะนั้นเวลามาสร้างเป็นโรงเรียนเนี่ยบางทีไม่มีแต่หลังคาไม่มีพื้นบางทีมีแต่พื้นไม่มีกำแพงด้านข้างนะไอ้กำแพงข้างฝาด้านข้างนี่ก็มีบ้างไม่มีบ้างเวลาแดดส่องด้านนี้เลื่อนมาเรียนด้านนี้นะฝนสาดด้านนี้เราเลื่อนมาเรียนด้านนี้เพราะฉะนั้นเช้าเรียนด้านนี้เย็นเรียนด้านนี้นะฮะบ่ายเรียนด้านนี้หนีแดดถามว่าเวลาไปเรียนกันเนี่ยมันก็เรียนไม่ครบหรอกครับป.1 ป.2 เรียนข้างบนนะป.3 ป.4 เด็กโตหน่อยไปเรียนข้างล่างเรียนใต้ถุนนะใต้ถุนไม่พอเรียนก็ไปเรียนใต้ถุนศาลาใต้ถุนกุฏิใช้อยู่แต่อย่างเงี้ยนะฮะหรือบางทีเวลาน้ำท่วมหน้าน้ำท่วมเราก็ต้องไปเรียนบนศาลาไปเรียนบนโคกโบสถ์เรียนดำใต้ต้นพิกุลอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยนี่คือสถานที่เรียนของเด็กวัดสมัยก่อนนะแล้วถามว่าแล้วครูที่มาสอนนะเป็นใครมาสอนนะคนที่มาสอนส่วนใหญ่ก็เป็นพระครับพระที่จบป.4 พออ่านออกเขียนได้ก็มาสอนหรือดีที่สุดก็ชาวบ้านที่จบป.4 แล้วไม่รู้จะทำอะไรพออ่านออกเขียนได้ก็มาสอนหนังสือแล้วถามว่าเฮ้ยชาวบ้านจบป.4 แล้วมันเอาอะไรมาสอนก็มาสอนบวกกับลบพอเราทำบวกกับลบคล่องแล้วบอกครูขอคูณกับหารมั้งครูบอกครูสอนไม่เป็นอ่ะทำไมสอนไม่เป็นลืมหมดแล้วแล้วถามแล้วมันจะสอนบวกกับลบทั้งปีเหรอไม่ใช่สอนบวกกับลบพอเด็กนักเรียนทำบวกกับลบคล่องเสร็จแล้วทำอะไรครับสอนเกษตรปลูกถั่วปลูกพริกปลูกอะไรรอบโรงเรียนหมดเลยรอบวัดหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสอนแต่เกษตรทำเอ้าทำไมสอนเกษตรเขาบังคับให้สอนเกษตรเฮ้อแล้วทำไมครูสอนเกษตร
ครูมันทำอะไรไม่เป็นนอกจากเกษตรนึกออกไหมชีวิตมันเนี่ยรู้อยู่4อย่างยิงนกตกปลาทำนาเลี้ยงควายครูที่มาสอนรู้อยู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็สอนเราเรื่องเกษตรเรื่องยิงนกตกปลาเรื่องทำนาเลี้ยงควายพอสอนเสร็จเช้ามาถึงยกตัวอย่างให้ฟังสอนตัวอย่างพอสอนตัวอย่างเสร็จให้แบบฝึกหัดทำพอทำเด็กกำลังทำแบบฝึกหัดปุ๊บครูคว้าแหพาดบ่าลงเรือไปทอดแหที่คลองนั่งเรียนพอทอดแหเสร็จได้ปลาเอาไปให้เมียทำกับข้าวกินข้าวของพอเมียทำกับข้าวเสร็จก็มาที่โรงเรียนมาตรวจแบบฝึกหัดพอตรวจแบบฝึกหัดเสร็จปล่อยเด็กกินข้าวกลางวันพอเด็กกินข้าวกลางวันเสร็จเอามาให้แบบฝึกหัดต่อพอให้แบบฝึกหัดต่อครูคว้าหนังกระติกไปยิงนกยิงนกเสร็จเอาไปให้เมียแกงกลับมาตรวจแบบฝึกหัดต่ออยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยสอนกันอย่างเงี้ยถามว่าไอ้ครูที่มาสอนเนี่ยสอนยิงนกตกปลาทำนาเลี้ยงควายบวกลบถามว่าไอ้นักเรียนมันได้อะไรมาจากครูมันก็ได้มาแค่นี้ครับพอได้มาแค่นี้ถามว่าแล้วอนาคตของเด็กพวกนี้มันจะไปยังไงอนาคตของเด็กพวกนี้มันจะไปยังไงเพราะฉะนั้นมันก็หนีไม่พ้นครูมาหรอกมันก็ยิงนกตกปลาทำนาเลี้ยงควายสมมติว่าเราเป็นเด็กที่เก่งที่สุดในห้องก็ปี้ครูได้ 80% เลยโอ้โหเก่งมากไอ้นี่ก็ปี้ครูได้ 80% เพราะนั้นกูยิงนกตกปลาทำนาเลี้ยงควายได้เท่า 80% ที่ครูทำได้แล้วถามว่าชีวิตมันจะไปยังไงว่าอนาคตมันจะไปไงมันก็ยิงนกตกปลาทำนาเลี้ยงควายเพราะนั้นอนาคตของเด็กบ้านนอกคือยิงนกตกปลาทำนาเลี้ยงควายมีอยู่แค่นี้เองทั้งนี่คือคนได้โอกาสนี่คือเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษานี่คือเด็กที่ด้อยโอกาสทางสังคมเพราะนั้นเด็กบ้านนอกเนี่ยมีอยู่แค่นี้ผมพอเรียนจากครูนี่นะฮะจบป.4พอจบป.4ปุ๊บก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะก็แก้ผ้าเล่นน้ำอยู่หน้าวัดถามว่าทำไมแก้ผ้าเล่นน้ำอยู่หน้าวัดทำไมไม่ไปเรียนต่อสมัยก่อนผ้าบังคับเนี่ยเขาเรียนแค่ป.4นะเขาบังคับแค่ป.4เพราะนั้นเราเรียนฟรีถึงป.4พอขึ้นป.5ปุ๊บถ้าจะเรียนต่อมันไม่มีโรงเรียนให้เรียนถ้าจะเรียนนู่นต้องไปเรียนในตัวอำเภอไปเรียนในตัวอำเภอยังไงครับมันห่างออกไป6กิโลหมายความว่าเช้าเราต้องเดินไป6กิโลเย็นต้องเดินกลับอีก6กิโลถามว่าเด็กวัดอย่างเราเดินไปกลับวันนึง12กิโลมีปัญหาไหมไม่ได้มีปัญหาเดินได้สบายอยู่แล้วเดินได้ทุกวันด้วยไม่ได้มีปัญหาแต่ปัญหาก็คือว่าต้องเสียค่าบำรุงโรงเรียนปีละ75 บาทถามว่าสลึงนึงกูยังไม่มีเลยจะเอา75 บาทที่ไหนไปเรียนเพราะนั้นเราก็ไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เรียนหนังสือก็แก้ผ้าวิ่งเล่นอยู่หน้าวัดเล่นน้ำอยู่หน้าวัดอย่างเงี้ยนะเราก็มานั่งนึกถึงอนาคตนะแก้ผมแก้ผ้าเล่นน้ำอยู่ไปเองเนี่ยก็มานั่งนึกถึงอนาคตถ้าเราไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้ทำมาหากินอะไรเออเราโตขึ้นอนาคตเราจะเป็นยังไงวะนะโตขึ้นอนาคตหนีไม่พ้นเด็กเลี้ยงควายเอาแล้วถ้าเราแก่ตัวไปล่ะแล้วแก่ตัวไปเราจะเป็นยังไงถ้าเราแก่ตัวไปเราก็เป็นชายแก่ที่ไร้ค่าคนหนึ่งอาศัยวัดกินอาศัยวัดนอนอาศัยวัดอยู่โอ้โหชีวิตกูเกิดมาชาติหนึ่งดีที่สุดในชีวิตแค่นี้เองเหรอเนี่ยสุดท้ายดีที่สุดในชีวิตก็คือเป็นมรรคทายกวัดอาศัยวัดกินอาศัยวัดนอนอาศัยวัดอยู่ได้แค่นี้เองนี่คือคนที่ได้โอกาสทางการศึกษานี่คือคนที่ได้โอกาสทางสังคมนี่คือเด็กบ้านนอกเด็กหลังเขาหรือว่าเด็กที่จบป.4แล้วไม่รู้จะไปทำอะไรต่อถึงแม้ผมจะเป็นเด็กกำพร้าถึงแม้ผมจะเป็นเด็กวัดถึงแม้ผมจะเป็นเด็กยากจนแต่ผมก็มีความใฝ่ฝันผมก็มีความทะเยอทะยานผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตกูเนี่ยกูอยากรวยอยากประสบความสำเร็จก็มานั่งนึกเอ๊ะกูอยากรวยอยากประสบความสำเร็จจะต้องทำยังไงดีวะนึกยังไงก็นึกไม่ออกนะไม่รู้ว่าทำยังไงจะประสบความสำเร็จมองไปรอบตัวเนี่ยมีแต่ยิงนกตกปลาทำนาเลี้ยงควายมีอยู่แค่นี้กูอยากจะดีกว่าไอ้พวกนี้จะไปทำอะไรนึกไม่ออกไม่รู้จะทำอะไรนะวันหนึ่งมีคนมาจากกรุงเทพนะเขาจะมาบวชนะแต่ไม่อยากบวชที่กรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพมันวุ่นวายอยากจะไปบวชที่ต่างจังหวัดก็เลือกวัดที่สุพรรณวัดที่ผมอยู่เลือกมาบวชที่นี่เพราะผมเห็นคนกรุงเทพมาโอ้ยนี่แม่งต้องฉลาดแน่เลยเพราะหน้าตามันขาวๆนะฮะดีกว่าคนสุพรรณคนสุพรรณที่เนี่ยยิงนกตกปลาทำนาเลี้ยงควายหน้าแม่งดำเป็นเนียงเลยดูท่าทางมันโง่แต่พอกรุงเทพเดินเข้ามาไอ้นี่แม่งต้องฉลาดแน่เลยหน้ามันขาวๆผมเป็นคนช่างพูดช่างคุยอยู่แล้วผมก็ไปคุยกับหลวงพี่นะผมถามหลวงพี่ผมอยากรวยผมอยากจะประสบความสำเร็จทำยังไงดีหลวงพี่บอกโอ้ยง่ายมากคนถ้าจะรวยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องฉลาดมึงเคยเห็นคนโง่รวยไหมมึงเคยเห็นคนโง่ประสบความสำเร็จไหมไอ้คนโง่ไม่มีทางประสบความสำเร็จไม่มีทางรวยเพราะฉะนั้นถ้ามึงอยากรวยต้องฉลาดเอาใหม่หลวงพี่งั้นเปลี่ยนละผมอยากฉลาดทำยังไงดีหลวงพี่บอกโอ้โหไม่ยากง่ายมากเลยถ้ามึงอยากฉลาดนะมึงต้องอ่านหนังสือเยอะๆคนที่อ่านหนังสือเยอะๆเท่านั้นฉลาดโอ้โหเท่านั้นแหละผมปิ๊งเลยนะหลังจากนั้นพอกินข้าวกลางวันเสร็จไม่ทำอะไรเลยขึ้นหอสวดมนต์หนังสือมีเท่าไหร่บนหอสวดมนต์เอามาอ่านหมดเลยผมอ่านแม้กระทั่งหนังสืองานศพนะอยู่วัดต่างจังหวัดเนี่ยหนังสือที่หอสวดมนต์ไม่มีอะไรหรอกครับมีแต่หนังสืองานศพ
นะผมอ่านหนังสืองานศพไปไม่ต่ำกว่า20เล่มพอผมอ่านหนังสืองานศพจบผมบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยกูเห็นช่องทางที่จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วจากหนังสืองานศพนี่เองหนังสืองานศพเขาเขียนอะไรครับหนังสืองานศพเนี่ยเขาก็เอาประวัติของคนตายลงนะครับแล้วก็ไปแจกงานเผาศพถามว่าประวัติของคนตายคืออะไรเขาก็จะบอกว่าไอ้คนตายเนี่ยนะตอนเกิดมามันจนยังไงมันเป็นเด็กกำพร้ามันอยู่วัดอย่างนี้แล้วมันก็สู้ชีวิตอย่างนี้อย่างนี้สุดท้ายมันรวยมันประสบความสำเร็จแล้วมันตายเห็นไหมครับเพราะนั้นผมอ่านประวัติของคนที่เกิดมายากจนสู้ชีวิตจนประสบความสำเร็จจนรวยแล้วก็ตายเนี่ยโอ้โห20คนเพราะนั้นผมคิดในใจเลยเดี๋ยวกูจะเอาโมเดลเนี่ยนะเอาประวัติของใครสักคนหนึ่งเนี่ยมาเป็นต้นแบบแล้วกูเดินตามมันเด้ 100% เลยมันเกิดมาจนเหมือนกูมันอยู่วัดเหมือนกูมันทำแบบนี้แบบนี้แล้วมันรวยแล้วมันประสบความสำเร็จถ้ากูเดินตามมันเด้ 100% กูจะต้องประสบความสำเร็จเหมือนมันแน่นอนเลยกูจะต้องรวยตอนนั้นดีใจมากได้ช่องทางแล้วที่จะทำให้เรารวยที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จวันหนึ่งผมไปค้นหนังสือเก่าอ่านหมดแล้วหนังสืองานศพอ่านจนหมดแล้วไม่มีหนังสือให้อ่านไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งเก่ามากเลยปกหน้าก็ไม่มีปกหลังก็ไม่มีเปิดมาปุ๊บหน้า11เฮ้ยมันหนังสืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันจะหนังสืออะไรช่างแม่งอย่าไปสนใจมันเลยนะมันเปิดมาหน้า11ก็เปิดหน้า11อ่านในขณะที่ผมอ่านไปเนี่ยไปเจอข้อความหนึ่งสำคัญมากเลยแล้วมันเปลี่ยนชีวิตผมเลยมันเปลี่ยนชีวิตผมโดยสิ้นเชิงเลยในขณะที่ผมอ่านหนังสือเนี่ยเจอข้อความหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยคนที่จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีเป้าหมายชีวิตถ้าคุณไม่มีเป้าหมายชีวิตชาตินี้ทั้งชาติคุณไม่มีทางประสบความสำเร็จแน่นอนโอ้โหพอพูดถึงเป้าหมายชีวิตเนี่ยผมดีใจมากนะพออ่านจบแล้วถึงได้รู้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือของเดล คาร์เนกี้นะเดล คาร์เนกี้บอกคนจะประสบความสำเร็จต้องมีเป้าหมายชีวิตผมอยากประสบความสำเร็จอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกูจะต้องมีเป้าหมายชีวิตเราก็มานั่งนึกว่าเออไอ้เป้าหมายชีวิตนี่มันทำยังไงวะมันจะต้องตั้งยังไงเดล คาร์เนกี้เขาบอกว่าเฮ้ยการตั้งเป้าหมายชีวิตเนี่ยมันง่ายมากเลยนะถามแบบนี้หนึ่งต้องตั้งเป้าหมายให้เห็นเป็นภาพชัดเจนว่าภายใน3ปี5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะเป็นอะไรนะให้เห็นเป็นภาพชัดเจนเลยแล้วก็วิธีที่2นะขั้นตอนที่2ต้องมีขนาดของเป้าหมายนะขนาดต้องไม่เล็กจนเกินไปจนไม่ได้ใช้ความพยายามเช่นสมมติว่าเราเป็นเด็กวัดเราตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ยโตขึ้นกูจะเป็นเด็กเลี้ยงควายไอ้อย่างเงี้ยมันเล็กเกินไปนะมันไม่ได้ใช้ความพยายามจากเด็กวัดมึงไม่เรียนหนังสือมึงไม่ทำมาหากินอะไรโตขึ้นมึงได้เป็นเด็กเลี้ยงควายแน่นอนนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเล็กเกินไปนะมันไม่ได้ใช้ความพยายามหรือว่าเราเป็นลูกชาวนาตั้งเป้าหมายว่าให้โตขึ้นกูจะเป็นเกษตรกรไอ้อย่างนี้มันก็เล็กเกินไปนะจากชาวนาเป็นเกษตรกรแค่เปลี่ยนคำพูดเท่านั้นเองมันไม่ได้ก้าวหน้าไปถึงไหนเลยอย่างเงี้ยตั้งเป้าหมายเล็กเกินไปเวลาตั้งเป้าหมายเล็กเกินไปแล้วชีวิตมันไม่ก้าวหน้าในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ตั้งเป้าหมายที่มันใหญ่เกินไปจนเป็นไปไม่ได้นะคนจนส่วนใหญ่เวลาตั้งเป้าหมายเนี่ยโอ้โหตั้งเป้าหมายใหญ่มากเช่นสมมติว่าโตขึ้นกูจะเป็นซูเปอร์แมนกูจะพิทักษ์โลกเลยเพราะอะไรไอเด็กบ้านนอกเนี่ยมันจะ1ยากจน2มันจะทุกข์ทรมานนึกออกมั้ยพอมันยากจนมันทุกข์ทรมานก็มีความรู้สึกเฮ้ยเดี๋ยวกูโตขึ้นกูจะต้องเป็นซุปเปอร์แมนกูจะช่วยคนจนทั้งโลกไม่ให้มันจนกูจะช่วยคนที่มันเดือดร้อนทั้งโลกไม่ให้มันเดือดร้อนเพราะตัวเองเคยจนเคยเดือดร้อนแล้วไม่มีใครมาช่วยมันก็เก็บกดใช่มั้ยโตขึ้นกูจะช่วยถามว่าเฮ้ยแล้วมึงทำได้ไหมพอโตขึ้นมันทำไม่ได้มันใหญ่เกินไปทีนี้เวลาเราตั้งเป้าหมายที่ใหญ่เกินไปจะเกิดอะไรขึ้นครับ1มันจะยากเป้าหมายที่ใหญ่ๆมันจะทำยากพอยากปุ๊บเราก็จะเหนื่อยพอเหนื่อยมากๆเราก็จะท้อพอท้อเสร็จทำไงครับเราก็หมดกำลังใจพอหมดกำลังใจก็เลิกพอเลิกเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ไม่ประสบความสำเร็จพอเป้าหมายที่ตั้งไม่ประสบความสำเร็จชีวิตเป็นไงครับชีวิตก็ล้มเหลวมันจะวนอยู่อย่างเงี้ยครับนะมันจะวนอยู่เงี้ยทีนี้เวลาเราตั้งเป้าหมายครั้งแรกถ้าเกิดมันล้มเหลวเนี่ยโอ้โหซวยทั้งชีวิตเลยนะเพราะอะไรเวลาเราโตขึ้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในองค์กรที่มันสอนเรื่องการตั้งเป้าหมายเขาบอกเฮ้ยเราต้องตั้งเป้าหมายอ้าวมึงให้กูตั้งเป้าหมายกูตั้งมาพอตั้งเป้าหมายเสร็จเขาบอกหาวิธีการได้เสร็จแล้วเขาบอกเริ่มต้นพอเริ่มต้นปุ๊บเราจะขาดความเชื่อมั่นทันทีเลยเราไม่กล้าเริ่มต้นเพราะอะไรครั้งแรกกูก็เคยตั้งไว้แล้วแล้วแม่งก็ล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จคราวนี้ให้กูตั้งอีกแล้วแม่งก็ล้มเหลวอีกแล้วไม่ประสบความสำเร็จอีกกูเป็นคนที่ทำไม่ได้ตามเป้าหมายกูไม่ได้เรื่องกูเฮงซวยขาดความเชื่อมั่นในตัวเองและไม่กล้าเดินตามเป้าหมายที่คนเขาให้ตั้งคนที่เขาให้กำหนดนะนี่คือจุดอ่อนของการตั้งเป้าหมายชีวิตเพราะนั้นเวลาเราตั้งเป้าหมายชีวิตครั้งแรกเนี่ยต้องตั้งให้ทำได้แน่นอนนะครับให้ทำได้แน่นอนเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองและเป้าหมายที่ดีที่สุดคือเป้าหมายที่ต้องใหญ่จนเกือบเอื้อมไม่ถึงคนส่วนใหญ่เวลาตั้งเป้าหมายชีวิตเนี่ยมักเอาความสามารถปัจจุบันเป็นเกณฑ์ในการตั้งเป้าหมายซึ่งผิด
พราะว่าเป้าหมายเวลาเราตั้งเนี่ยเราตั้งอีก3ปีอีก5ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นอีก3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยความสามารถเราเท่าเดิมมั้ยครับไม่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นต้องคูณด้วยจำนวนปีถ้าเราตั้ง3ปีเอา3ปีคูณไปว่าอีก3ปีเราจะเก่งแค่ไหนถ้า5ปีเราตั้งเอา5ปีคูณว่าอีก5ปีเราจะเก่งแค่ไหนถ้าตั้งเป้าหมาย10ปีต้องเอา10ปีคูณถ้า10ปีกูจะเก่งกว่านี้พันเท่าเพราะฉะนั้นความสามารถตอนนี้หาเงินได้เท่าไหร่อีก10ปีต้องเอาพันคูณเข้าไปนะครับนี่คือการตั้งเป้าหมายชีวิตมาดูครับขั้นตอนที่3จะต้องมีความสัมพันธ์กันอะไรบ้างที่ต้องสัมพันธ์กันคือขนาดกับระยะเวลาต้องสมดุลกันเวลาเราตั้งเป้าหมายปุ๊บเนี่ยถ้าเป้าหมายใหญ่ต้องใช้เวลามากหน่อยคนเราส่วนใหญ่เป็นไงครับใจร้อนเห็นไอ้นี่มีรายได้เดือนละล้านกูตั้งเป้าหมายเลยปีหน้ากูจะมีรายได้เดือนละล้านไม่ได้ไปมองเลยว่าไอ้นี่ตอนที่มันจะมีรายได้เดือนละล้านเนี่ยมันใช้เวลา15ปีนะก่อนจะมีรายได้เดือนละล้านแต่เราเห็นมีรายได้เดือนละล้านกูอยากมีแบบมันมากปีหน้ากูตั้งเนี่ยเขาเรียกตั้งเป้าหมายใหญ่แล้วก็ใช้เวลาน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นมันจะไม่ประสบความสำเร็จนะฮะมันจะยากนะเพราะฉะนั้นถ้าตั้งเป้าหมายใหญ่ต้องใช้เวลามากหน่อยไอ้คนบางคนก็ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองตั้งเป้าหมายเล็กแต่ใช้เวลาเยอะมากเพราะนั้นเวลาตั้งเป้าหมายเล็กต้องใช้เวลาน้อยหน่อยเช่นคนบางคนบอกว่าอีก10ปีข้างหน้ากูจะมีเงินล้านตั้งเป้าหมายพอถึง10ปีปุ๊บโอ้โหฉลองใหญ่เลยกูประสบความสำเร็จตั้งเป้าหมายว่า10ปีจะมีเงินล้านตอนนี้มีเงิน1ล้านบาทแล้วพอคิดย้อนหลังไปโอ้โหนี่มึงเก็บมาปีละแสนเองนะเนี่ยนะทำรายได้เก็บมาปีละแสนเอง10ปีได้ล้านหนึ่งเห็นไหมเราเสียเวลาไป10ปีได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่เป้าหมายมันเล็กเกินไป10ปีได้มาแสนเดียวมันไม่คุ้มค่ามันไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาตั้งเป้าหมายเล็กต้องขยับเวลาให้มันน้อยลงนะการตั้งเป้าหมายใหญ่เล็กไม่สำคัญแต่เวลาเป็นตัวกำหนดถ้าใหญ่ใช้เวลามากหน่อยถ้าเล็กใช้เวลาให้มันน้อยหน่อยมันจะได้คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปนะครับข้อที่4ต้องประกาศให้โลกรู้หลายคนบอกว่าเอ้ยมันเป้าหมายของกูแล้วจะต้องไปประกาศให้โลกรู้ทำไมเขาบอกว่าการประกาศให้โลกรู้เนี่ยเพื่อเป็นกลยุทธ์กดดันตัวเองเวลาเราตั้งเป้าหมายชีวิตแล้วเราไม่ประกาศให้ใครรู้เรารู้อยู่คนเดียวเนี่ยนะเวลาเราทำไปเราจะเหนื่อยเราจะท้อพอท้อเสร็จหมดกำลังใจเลิกดีกว่ากูไม่เอาและชีวิตก็ล้มเหลวเป้าหมายก็ไม่ประสบความสำเร็จนะแต่ถ้าเราประกาศให้โลกรู้ผมประกาศแม่ผมจะมีเงินล้านก่อนอายุ25เจอใครผมบอกเลยพี่จำคำพูดผมไว้นะผมจะมีเงินล้านก่อนอายุ25นะพอประกาศไปเสร็จแล้วพอไปทำโอ้โหเงินล้านนี่แม่งเยอะชิบหายสมัยก่อนเมื่อ50ปีก่อนนี่เงินล้านมันเยอะมากเลยโอ้โหแม่งยากนี่ว่าแม่งใหญ่พอทำไปสักพักเหนื่อยท้อหมดกำลังใจไม่ไหวแล้วกูไม่ทำดีกว่าเลิกพอเลิกปุ๊บแม่ถามอ้าวคิดมึงไม่ไปทำงานเลยวันนี้ไม่ทำแม่อ้าวไหนมึงบอกกับกูว่าจะมีเงินล้านก่อนอายุ25ไม่เอาแล้วมันใหญ่มันยากทำไม่ไหวละโถไอ้ลูกเวรทีแรกกูนึกว่าพี่ชาติตบุตรมาเกิดนะหวังว่ามึงประสบความสำเร็จมึงจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ที่ไหนได้ที่จริงได้ที่แท้ได้พวกเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อพูดอะไรแล้วทำไม่ได้อย่างที่พูดไปมึงออกไปไหนก็ไปเลยมึงอย่ามาอยู่ในบ้านกูนะกูอับอายขายขี้หน้าเขาพูดแล้วทำไม่ได้แม่ยังไล่ออกจากบ้านเลยแล้วผู้คนจะดูถูกเหยียดหยามทั้งหมู่บ้านเลยโอ้ยไอ้นี่ไม่ได้เรื่องมันเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอมันทำอะไรมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันประกาศว่าจะทำนู่นทำนี่กูไม่เห็นแม่งทำได้สักอย่างเฮงซวยลอยถ้วยอะไรแต่ไรเขาจะดูถูกเหยียดหยามพอเขาดูถูกเหยียดหยามเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยกูก็มีเกียรติกูก็มีศักดิ์ศรีมึงมาดูถูกกูได้ไงเราก็อยากให้คนเห็นความสำคัญอยากให้คนให้เกียรติเราพออยากให้คนเห็นความสำคัญอยากให้คนให้เกียรติทำไงก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราเก่งจริงการจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราเก่งจริงทำไงก็ต้องทำตามเป้าหมายที่เราประกาศไว้ให้ประสบความสำเร็จถ้าเราทำประสบความสำเร็จคนเขาก็จะกลับมาเชื่อถือเราอีกครั้งนะนี่คือกลยุทธ์ที่กดดันตัวเองว่าเมื่อตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วต้องประกาศให้โลกรู้เพื่อกดดันตัวเองว่าหลังจากนี้มึงหยุดไม่ได้ถ้ามึงหยุดเมื่อไหร่นี่อับอายขายขี้หน้าเขาทั้งหมู่บ้านเลยนะมันทำให้เราต้องตื้อต้องสู้ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคเยอะแค่ไหนก็ต้องทำให้สำเร็จเพราะไม่งั้นเนี่ยชาวบ้านเขาจะดูถูกนะครับนี่คือวิธีกดดันตัวเองไม่ให้เลิกกลางคันนะข้อที่5หาวิธีปฏิบัตินะวิธีไหนที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายได้เร็วที่สุดง่ายที่สุดเหมาะสมกับความสามารถเรามากที่สุดให้เลือกวิธีนั้นนะเมื่อได้วิธีปฏิบัติแล้วข้อ6ให้ลงมือปฏิบัตินะเมื่อได้วิธีการที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายแล้วให้ลงมือทำทันทีและที่สำคัญต้องทำเดี๋ยวนี้ที่สำคัญต้องทำเดี๋ยวนี้นะคนไทย 90% ไม่ประสบความสำเร็จในการตั้งเป้าหมายและวางแผนเพราะอะไรครับพอวางแผนเสร็จตั้งเป้าหมายเสร็จเราชอบพูดคำว่า
จะเริ่มเมื่อไรเดี๋ยวก่อนนะเริ่มเมื่อไรเดือนหน้าเริ่มเมื่อไรปีหน้าแล้วก็ไม่ได้เริ่มเห็นวางแผนกันทุกปีนะเห็นวางแผนกันทุกปีตามเป้าหมายทุกปีไม่เห็นเริ่มสักทีเดี๋ยวก่อนก็ถามว่าเราเคยแปลกใจไหมว่าทำไมคน 90% ของโลกถึงยากจนและไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะคนพวกนี้ชอบผัดวันประกันพรุ่งถามว่ารู้ได้ยังไงว่าคนพวกนี้ชอบผัดวันประกันพรุ่งแล้วอยากจะรู้ว่าคนคนไหนชอบผัดวันประกันพรุ่งวิธีดูยังไงครับมันชอบพูดคำว่าเดี๋ยวก่อนนะใครที่ชอบพูดคำว่าเดี๋ยวก่อนเนี่ยชีวิตนี้ไม่มีทางประสบความสำเร็จทั้งชีวิตคำพูดต้องห้ามมีอยู่3คำ1เดี๋ยวก่อน2ไม่รู้3ทำไม่ได้นะครับใครพูด3คำนี้ชีวิตมันหายนะทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปบ้านไปทบทวนนะครับว่าเรายังติดคำพูดพวกนี้อยู่หรือเปล่านะถ้าเดี๋ยวก่อนไม่รู้ทำไม่ได้เนี่ยชีวิตหายนะทั้งชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรากลับไปสำรวจนะในทีมเรามีใครพูด3คำนี้บ้างนะเจอใครที่พูด3คำนี้ถีบแม่งออกไปเลยนะนอกจากชีวิตมันไม่ประสบความสำเร็จแล้วมันยังลากเราเข้าลกเข้าพงไปด้วยแล้วสังเกตมั้ยเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ใหญ่เลยทำแผนจะทำนู่นทำนี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนมึงจะรีบไปไหนเดี๋ยวค่อยทำก็ได้ไปกินเหล้ากับกูก่อนนะพรุ่งนี้ค่อยทำก็ได้ยังไม่สายแล้วอาทิตย์หน้าก็หยุดตั้งหลายวันนะค่อยทำเมื่อนู่นเมื่อนี่อะไรแต่ละจะมีอย่างเงี้ยตลอดนะไอเราเองเนี่ยตั้งใจจะทำแต่ได้เพื่อนไม่ดีแม่งชวนบอกอย่าทำเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพราะนั้นถ้าเราเจอคนพวกนี้นอกจากชีวิตมันไม่ประสบความสำเร็จแล้วมันจะลากเราไปสู่ความหายนะด้วยเพราะฉะนั้นอย่าคบคนพวกนี้เอาออกไปจากทีมมาออกไปจากกลุ่มมาออกไปจากบริษัทใครที่บริษัทผมเวลาทำงานใครพูด3คำนี้ออกนะเป็นเงื่อนไขการจ้างเลย3คำนี้ห้ามพูดนะมึงพูด3คำนี้ออกนะเพราะฉะนั้นโอ้โหมันระวังกันมากเลยจะต้องไม่พูด3คำนี้นะใครจะเอาไปใช้ก็ได้พิมพ์ไว้หลังบัตรเลยนะบัตรพนักงานนะพิมพ์ไว้หลังแบบ3คำนี้ห้ามพูดมึงพูด3คำนี้กูไล่ออกนะเป็นระเบียบของบริษัทเลยฮะจ้านายพูดก็ไล่มันออกไปถึงเอาไว้มาก็บอกเนี่ยเจ้านายหนูไปฟังสัมมนามาเขาบอกใครพูด3คำนี้ชีวิตมันหายนะทั้งชีวิตบอกกับมันอย่างนั้นนะข้อที่7ครับอย่าหยุดโดยเด็ดขาดหนักแค่ไหนก็ต้องสู้นะฮะไม่สำเร็จกูไม่เลิกเขาบอกเดลคาร์เนกี้บอกว่าคนทั่วโลกเนี่ยเหมือนกันหมดเวลาตั้งเป้าหมายทุกคนมีเป้าหมายทุกคนมีแผนทุกคนมีวิธีการทุกคนมีตารางที่จะเริ่มต้นที่จะเสร็จแน่นอนแต่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นทราบไหมครับคน 90% ของโลกไม่สามารถทำแผนให้เสร็จได้ตามเวลาที่กำหนดคน 90% ของโลกไม่สามารถทำเป้าหมายให้เสร็จได้ตามกำหนดเพราะอะไรครับมันไปหยุดกลางทางพอทำไปเหนื่อยท้อหมดกำลังใจหยุดแม่มเลยไม่เคยจบเพราะนั้นเดลคาร์เนกี้บอกว่าเมื่อคุณวางแผนเสร็จคุณตั้งเป้าหมายเสร็จต้องสัญญากับตัวเองต้องปฏิญาณกับตัวเองต้องประกาศให้โลกรู้ว่ากูมีแผนอย่างนี้กูมีเป้าหมายอย่างนี้แล้วมึงจำคำพูดของกูไว้นะไม่สำเร็จกูไม่เลิกถ้าเราสัญญากับตัวเองว่าไม่สำเร็จกูไม่เลิกมันไม่มีทางออกทางอื่นครับชีวิตคุณไม่มีทางออกทางอื่นเลยชีวิตคุณมีทางออกแค่ทางเดียวคือคุณจะต้องประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นไม่ว่าคุณจะกระจอกงอกงอยแค่ไหนไม่ว่าคุณจะเรียนมาต่ำต้อยแค่ไหนไม่ว่าคุณจะด้อยโอกาสแค่ไหนทุกครั้งที่คุณตั้งเป้าหมายแล้วคุณบอกว่าไม่สำเร็จคุณกูไม่เลิกไม่สำเร็จกูไม่เลิกเราค่อยๆสำเร็จทีละแผนทีละเป้าทีละเป้าทีละเป้าชีวิตคุณประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่แน่นอนนะที่ผ่านมาก็คือเราไม่ได้ปฏิญาณคำนี้ตั้งเป้าอะไรคิดจะทำอะไรทำได้ครึ่งเดียวเลิกดีกว่าไม่ไหวละตั้งเป้าใหม่ตั้งเป้าหมายทำได้ครึ่งหนึ่งเลิกดีกว่ากูไม่ไหวแล้วตั้งเป้าหมายชีวิตมันถึงล้มเหลวทั้งชีวิตนะชีวิตเราถึงไม่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มองไปรอบตัวโอ้โหรุ่นเดียวกับกูแม่งไปไหนแล้ววะเนี่ยกูยังอยู่ตรงนี้เลยเพราะอะไรอย่าได้แปลกใจเพราะคุณเป็นคนที่ไม่เอาจริงเอาจังกันนะต่อไปนี้ต้องประกาศว่าไม่สำเร็จกูไม่เลิกไม่ว่ากูจะคิดอะไรต้องสำเร็จไม่สำเร็จกูไม่เลิกเพราะว่าถ้าเราคิดอะไรแล้วไม่สำเร็จแล้วเราเลิกไอ้คนรอบข้างมันจะหนีเราหมดไอ้คนที่เคยมาช่วยเคยมาสนับสนุนเคยมาอุปถัมภ์เราพอมันเห็นเราทำครึ่งๆกลางๆไอ้พวกนี้ไม่เอาจริงนี่วะกูอยู่กับมันก็เสียเวลาเปล่าไปดีกว่าแต่ถ้าไอ้คนที่เฮ้ยทำอะไรแล้วไม่สำเร็จไม่เลิกเคยเห็นไหมมันประกาศอะไรมันเอาให้ได้ไม่มีใครทำกูทำแม่งคนเดียวทำจนกระทั่งประสบความสำเร็จไอ้พวกนั้นเห็นไอ้นี่แม่งเอาจริงเว้ยคนแห่มาช่วยมันเต็มไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะกูก็อยากมีส่วนร่วมในความสำเร็จจะมาพอสำเร็จกูได้หน้าด้วยกูเป็นทีมของมันนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นทุ่มเทไม่สำเร็จไม่เลิกคุณจะมีคนมาช่วยงานเยอะแยะมากมายนะเดลคาร์เนกี้บอกว่าถ้าคุณทำได้7ข้อตามนี้ชีวิตคุณประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แน่นอนเดลคาร์เนกี้ใช้คำว่าแน่นอนแล้วทุกคนด้วยนะทุกคนที่นั่งในที่นี้ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ถ้าใครทำตามโมเดลที่เดลคาร์เนกี้พูดนี้7ข้อ
เขาการันตีเลยว่าชีวิตคุณประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับเพราะ7ข้อนี้มันล็อกไว้หมดแล้วนะถ้าคุณทำทั้ง7ข้อชีวิตคุณต้องมีทางเดียวคือประสบความสำเร็จไม่มีทางอื่นให้ออกผมอ่านหนังสือเล่มนี้จบไฟลุกท่วมหัวกูจะต้องรวยกูจะต้องประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กูจะต้องมีเป้าหมายชีวิตที่เลิศหรูผมตั้งเป้าหมายชีวิตให้กับตัวเองครั้งแรกเมื่ออายุ11ปีนะการตั้งเป้าหมายคืออะไรเดฟคาร์เนกี้บอกว่าการตั้งเป้าหมายคือการเปลี่ยนปมด้อยให้เป็นแรงบันดาลใจโอ้โหทำไมแม่งง่ายอยู่วะเป้าหมายเปลี่ยนปมด้อยให้เป็นแรงบันดาลใจโอ้ง่ายเว้ยแล้วก็จัดการสำรวจปมด้อยของตัวเองดีกว่าเฮ้ยเรามีปมด้อยอะไรบ้างวะนะพอเราหาปมด้อยเราเจอเราก็แปลงปมด้อยของเราให้เป็นเป้าหมายชีวิตง่ายแค่นี้เองการตั้งเป้าหมายชีวิตผมเป็นเด็กกำพร้านะยากจนต้องอาศัยวัดกินยากจนขนาดต้องแย่งหมากินเพราะฉะนั้นผมเนี่ยมีปมด้อยและบาดแผลในหัวใจเยอะมากผมก็เลยระเบิดปมด้อยและก็บาดแผลในหัวใจเนี่ยออกมาเป็นเป้าหมายทีเดียว5ข้อพร้อมกันเอามาดูครับว่าผมมีปมด้อยอะไรบ้างปมด้อยข้อที่1ผมถามตัวเองว่าเฮ้ยทำไมกูต้องทนหิวทำไมกูต้องทนหนาวทำไมชีวิตกูต้องทนทุกข์ทรมานทำไมกูต้องทนด้วยวะทำไมชีวิตกูถึงบัดซบขนาดนี้ทำไมต้องทนแล้วก็มานั่งนึกอ๋อสาเหตุที่มึงต้องทนเพราะมึงไม่มีตังค์ไงถ้ามึงมีตังค์สักอย่างเดียวทุกอย่างจบมาเลยพอหิวมึงก็เอาตังค์ไปซื้ออาหารมากินพอมึงหนาวมึงก็เอาตังค์ไปซื้อผ้าห่มมาห่มพอมึงทุกข์ทรมานมึงก็เอาเงินไปซื้อความสะดวกสบายซื้อเครื่องอำนวยความสะดวกสบายมามึงก็ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเห็นไหมครับว่าปัญหานี้เนี่ยมันมีแค่เรื่องเดียวไม่มีตังค์อย่างเดียวถึงต้องทุกข์ทรมานถึงต้องบัดซบขนาดนี้เพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วมีตังค์ปุ๊บปัญหานี้แก้ได้จบผมก็ตั้งเป้าหมายข้อที่1ว่ากูจะมีเงินล้านให้ได้ก่อนอายุ25หมายความว่าไงหมายความว่ากูจะทนทุกข์ทรมานตั้งแต่วันนี้จนถึงอายุ25เท่านั้นหลังอายุ25ไปแล้วกูจะเสวยสุขตลอดชีวิตนะนี่คือการตั้งเป้าหมายของครั้งแรกข้อแรกหลังจากอายุ25กูจะเสวยสุขตลอดชีวิตตอนนี้กูเป็นอะไรกูไม่รู้เด็กวัดกำพร้าแย่งหมากินกูไม่สนใจแต่อายุครบ25เมื่อไหร่กูจะเสวยสุขตลอดชีวิตนี่คือการตั้งเป้าหมายข้อที่1เอามาดูปมด้อยข้อที่2ปมด้อยข้อที่2เนี่ยที่วัดเนี่ยนะชาวบ้านมันเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้พอหมาแมวออกลูกเยอะๆมันเลี้ยงไม่ไหวมันต้องมาทิ้งไว้ที่วัดเต็มหมดเลยเพราะนั้นที่วัดเนี่ยจะมีหมาแมวเต็มวัดเลยพอหมาแมวเต็มวัดไปร้อยๆตัวมันก็ขี้เต็มไปหมดและพวกนี้มันไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนนะไม่ใช่ไปขี้ในส้วมนะมันขี้เต็มวัดหมดเต็มวัดก็ต้องล้างขี้ล้างเยี่ยวแมวทีนี้การล้างขี้แมวเนี่ยเด็กวัดต้องล้างอยู่แล้วครับพระไม่ล้างอยู่แล้วพอเด็กวัดต้องล้างใครล้างอ่ะไอเด็กวัดโตๆมันก็ไปทำอย่างอื่นกันหมดเพราะผมเป็นเด็กวัดที่ตัวเล็กที่สุดไอคิดมึงล้างขี้หมาขี้แมวไม่เอาเหม็นมาตบพัวเราหันไปมองหน้ามันจะล้างไม่ล้างมึงไปล้างขี้หมาขี้แมวไม่เอาเหม็นมาตบพัวพอหันไปมองหน้าอีกทีไอ้คิดล้างขี้หมาขี้แมวกูมานั่งนึกกูจะล้างขี้หมาขี้แมวดีหรือว่าจะให้แม่งตบดีเนี่ยนะมานั่งนึกหันล้างดีกว่าวะโดนตบไปสองหัวแล้วเลือดกบปากเลยเพราะนั้นเด็กวัดเนี่ยโอ้โหมันอย่างเงี้ยครับมันเถื่อนๆมันอย่างเงี้ยผมก็มีหน้าที่ล้างขี้หมาขี้แมวประจำและขี้หมาขี้แมวเนี่ยมันไม่ใช่ล้างง่ายนะมันไม่ใช่เป็นก้อนแข็งๆตลอดถ้าเป็นก้อนแข็งๆเราเอากลับมาพามาหยิบปุ๊บแล้วไปทิ้งแต่ขนาดที่หยิบไปทิ้งเนี่ยถามจมูกเรากับมือมันห่างกันแค่นี้ถามว่ามันเหม็นไหมมันเหม็นมากเลยแล้วขี้หมาขี้แมวมันไม่ได้มีแต่ก้อนแข็งๆใช่มั้ยไอ้เหลวๆเปียกๆก็มีพอเราเอาไอ้กรรมพาไปหยิบแม่มหยดแหมะๆๆแล้วเหม็นมากเลยพวกเปียกๆพอหยดแหมะๆๆทำไงเราก็เอาน้ำสาดพอน้ำสาดโอ้โหทีนี้มันกระจายเต็มวัดเลยยิ่งล้างยากหนักเข้าไปอีกเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตกูทำไมบัดซบอย่างนี้วะทำไมกูจะต้องไปทำงานที่มันสกปรกทำงานที่มันเหม็นอย่างนี้ทำไมกูไม่มีโอกาสได้ทำงานที่มันสูงๆมันมีเกียรติบ้างเหรอนะถึงแม้จะเป็นเด็กวัดกำพร้าย่างหมากินแต่ก็อยากจะเป็นคนที่มีคุณค่าทำอะไรที่มันมีเกียรติที่มันสูงขึ้นไปเราก็มานั่งนึกเอ๊ะกูจะทำยังไงดีวะมองไปรอบวัดเลยมันมีงานอะไรบ้างวะที่มันมีเกียรติมันสูงมากกว่าล้างขี้หมาขี้แมวมองไปก็ยังว่าเจอเหมือนเดิมยิงนกตกปลาทำนาเลี้ยงควายมันทำมาอยู่เท่านั้นดีที่สุดก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ขายไข่เป็ดไข่ไก่มันไม่มีอาชีพอะไรที่มันจะดีกว่านี้เลยหรอวะเราอยากทำงานที่มันสูงที่มันมีเกียรติก็ยังนึกไม่ออกในขณะที่เรานั่งนึกอยู่เนี่ยผมกินข้าวเช้าเสร็จประมาณ 8:30 นก็เอาชามไปล้างที่ท่าน้ำในขณะที่ล้างชามอยู่เนี่ยเครื่องบินผ่านมาพอดีพอเครื่องบินผ่านมาผมก็แงนมองเครื่องบินไม่ใช่เด็กวัดไม่ใช่หมามองเครื่องบินนะเด็กวัดแงนมองเครื่องบินผมตบเข่าชาติบอกกูรู้แล้วกูจะทำอะไรนะเป็นงานที่สูงมากและมีเกียรติด้วยกูจะต้องทำงานบนเครื่องบินให้ได้นะตอนนั้นตั้งเป้าหมายข้อที่2ว่ากูจะต้องทำงานบนเครื่องบินให้ได้ก็คิดแบบเด็กๆคิดแบบเด็กบ้านนอกนะเห็นอะไรก็เอาแล้วว่ากูจินตนาการตามเนี้ยนะครับมาดูปมด้อยข้อที่3ปมด้อยข้อที่3เนี่ยผ
ผมเป็นคนที่ไม่มีพ่อแม่ไม่มีครอบครัวอยู่วัดตั้งแต่2ขวบเพราะฉะนั้นไม่มีพ่อแม่ไม่มีผู้ปกครองไม่มีใครคอยอบรมสั่งสอนเพราะไม่มีใครอบรมสั่งสอนเนี่ยนิสัยมันก็เถื่อนถอยสะทุนพอจะมองออกมั้ยนิสัยเถื่อนถอยสะทุนพูดมึงกล้วยเหี้ยไอ้สัตว์อะไรต่ออะไรตลอดแล้วมันก็ติดเพราะผมพูดมาจนโตอ่ะไม่ที่สุพรรณเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะมึงกล้วยเหี้ยไอ้สัตว์ไอ้ชิบหายไอ้ระยำไม่อะไรต่ออะไรพวกเนี้ยไม่มีใครเตือนใครเพราะว่ามันพูดกันทั้งจังหวัดพอมันพูดกันทั้งจังหวัดเนี่ยผมพูดมา17ปีอ่ะพูดมา17ปีพอมาเข้ากรุงเทพเขาให้เปลี่ยนไม่ได้ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงมันติดอ่ะวันหนึ่งไอ้รายการจอดใจมาเข้ามาเฮ้ยคุณผมคิดจะเชิญไปออกรายการจอดใจผมหันไปถามกูเนี่ยนะบอกมึงนั่นแหละนะให้มาออกรายการจอดใจโอ้โหดีใจมากเลยเฮ้ยจอดใจให้กูไปออกรายการนี่เด็กวัดกำพร้าแย่งหมากินโอ้ยได้ออกรายการจอดใจได้ออกทีวีโอ้โหดีใจนอนไม่หลับเป็นอาทิตย์เลยนะก็เข้าไปบันทึกเทปรายการจอดใจพอไปถึงปุ๊บก่อนจะบันทึกเทปโปรดิวเซอร์รายการเขาเดินเข้ามาคุณคิดขอร้องอะไรอย่างได้ไหมโอ้โหหลายอย่างก็ได้ขอให้กูได้ออกทีวีมึงจะให้กูทำอะไรกูทำหมดเลยตอนเนี้ยก็คุณคิดขอร้องอย่างอย่าพูดคำว่ามึงกูได้ไหมโอ้โหได้ไม่มีปัญหากูจะไม่พูดประโยคที่สองหลุดมาแล้วกูจะไม่พูดไม่ใช่กูจะไม่พูดต้องไม่พูดเลยเออได้ไม่พูดเลยไม่พูดเลยก็บันทึกเทปพอบันทึกเทปไปได้ชั่วโมงโอ้โหสนุกมากไอช่างกล้องอะนะมันอยู่บนเวทีเนี่ยมันตั้งกล้องอยู่เนี่ยมันหัวเราะกลิ้งหล่นไปได้หล่นลงมาจากเวทีแล้วพิธีกรหัวเราะจนไม่ได้ถามนะสนุกมากชีวิตย่างหมากินเนี่ยสนุกเหลือเกินนะหัวเราะอยู่กำลังสนุกเลยไอ้โปรดิวเซอร์มันออกมาคัดทุกคนก็ตกใจหมดเพราะเวลาบันทึกเทปเนี่ยพอบอกคัดปุ๊บทุกคนก็มองกันเองใครผิดวะใครผิดวะทุกคนก็พยายามเฮ้ยไม่ใช่กูมึงอะไรเงี้ยเพราะใครผิดเสียหน้านึกออกมั้ยใครผิดเสียหน้าใครหลุดเสียหน้าไอ้เราก็มองไปที่พิธีกรผู้หญิงมึงแน่นอนเลยมึงผิดบ่อยเหลือเกินนะโปรดิวเซอร์มันก็เดินเข้ามาแล้วก็ลุ้นใครวะผู้หญิงผู้ชายว่าผมไม่นึกว่าเป็นผมมันเดินเข้ามาถึงคุณสมคิดอ้าวชิบหายกูเหรอวะเนี่ยถามมีอะไรเหรอเฮ้ยกูก็พูดดีนะคนมันหัวเราะกันจังเลยเค้าบอกคุณสมคิดรู้มั้ย1ชั่วโมงที่ผ่านมาบันทึกเทปเนี่ย60มึงกูออกไป60คำแล้วก็บอกโอ้โหแล้วกูจะทำยังไงดีเนี่ยนะก็ถามมันเอ้ยแล้วจะให้กูทำยังไงดีต่อไปนี้เนี่ยชั่วโมงต่อไปนี้ห้ามพูดคำว่ามึงกูโดยเด็ดขาดเออได้กูจะพยายามไม่ใช่กูจะพยายามไม่มีกูบอกอ้าวโอเคไม่มีกูเอาไม่มีกูก็ไม่มีกูก็บันทึกเทปต่อก็บันทึกเทปต่อไปอีกเป็นชั่วโมงเลยนะอีกชั่วโมงกว่าโอ้โหหัวเราะสนุกสนานกันเหมือนเดิมสักพักหนึ่งไอ้โปรดิวเซอร์แม่งมาอีกแล้วไอ้ตัวเดิมคัดอ่ะแม่งคัดอีกแล้วกูอีกหรือเปล่าวันเนี้ยเดินเข้ามาคุณสมคิด2ชั่วโมงนี่ล่อเข้าไป130แล้วนะมึงกูไอ้คนที่ตัดต่อเนี่ยมันนั่งอยู่นี่มันบอกตัดไม่ไหวแล้วนะคุณสมคิด130นี่ไม่ต้องทำมาหากินอะไรแล้วอาทิตย์นี้นั่งตัดมึงกูอย่างเดียวเนี่ยไม่ว่างผมก็เอ๊ะทำไงดีวะก็มานั่งปรึกษากับโปรดิวเซอร์เฮ้ยทำไงดีไอ้คนตัดมาบอกตัดไม่ไหวแล้วคุณสมคิดจะทำไงดีเพราะต้องบันทึกเทปต่ออีก2ชั่วโมงถ้ามันตัดไม่ไหวกูเสนอว่าอย่างนี้ดีไหมไม่ต้องตัดแม่งเลยออกแม่งอย่างเงี้ยทั้งมึงกูอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันก็งงนะงั้นบันทึกเทปต่อบันทึกเทปต่อไปอีกผมบันทึกเทป5ชั่วโมงกว่าเกือบ6ชั่วโมงเป็นรายการเดียวเป็นคนเดียวที่บันทึกเทปนานที่สุดของเจาะใจก็บอกตั้งเจาะใจมา20ปีเนี่ยคุณสมคิดพูดนานที่สุดเสียไป2คิวปรากฏว่า300กว่ามึงกูนะแล้วดังนั้นก็ตัดไม่ไหวบอกคุณสมคิดตัดไม่ไหวบอกตัดไม่ไหวออกไปเลยกูรับผิดชอบเองก็บอกเป็นรายการเจาะใจครั้งแรกในรอบ20ปีที่มีมึงกูแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานเยอะที่สุดกวดตะกวดเหี้ยจระเข้เต็มไปหมดนะฮะเพราะมันหลุดออกไปเห็นไหมครับนิสัยเถื่อนถอยสะทุนเนี่ยมันแก้ไม่หายแล้วก็ผมอยู่วัดมา12ปีเนี่ยผมไม่รู้นะว่าไอ้คนเราเกิดมานี่ต้องแปรงฟันต้องอาบน้ำต้องสระผมผมอยู่วัดมา12ปีไม่เคยแปรงฟันเลยยิ้มทีนี่เหลืองอารามเลยนึกว่าปิดทองเหรอแล้วเหม็นมากนะล้างชามเสร็จเนี่ยไอ้เขาเรียกอะไรไขมันมันจะติดตำซอกนิ้วพอติดตำซอกนิ้วเราก็คว่ำจานเสร็จแล้วก็ไปเล่นพอเล่นเสร็จก็นอนเลยนะไม่เคยอาบน้ำพอนอนปุ๊บมันก็เป็นเม็ดตุ่มๆใสๆขึ้นพอเป็นเม็ดตุ่มๆใสเม็ดพอตุ่มมันแตกไปไงน้ำเหลืองมันก็ไหลพอน้ำเหลืองมันไหลหมดเลือดมันก็ไหลพอเลือดมันไหลเนี่ยไปหมดทุกนิ้วเลยพอเราไปกำเกาง่ามขาไปติดง่ามขาอีกเลือดไหลน้ำเหลืองไหลเยิ้มไปเกาหัวติดหัวเพราะนั้นเป็นชันตุหัวเนี่ยมันไอ้น้ำเหลืองมันมาจับผมเป็นมัดโดยไม่ต้องใช้ยานรัดเลยนะมันขึ้นเป็นมัดเวลาเดินไปไหนเนี่ยมันหุบไม่ได้มันเจ็บอะเดินไปไหนเดินอย่างเงี้ยตลอดโอ้ทุเรศมากเลยในช่วงเด็กๆเนี่ยนะไม่เคยอาบน้ำไม่เคยสระผมแล้วก็อะไรรู้ป่ะเช้าเรากินครึ่งท้องกลางวันเรากินครึ่งท้องบ่ายมันก็หิวทีนี้เด็กวัดเนี่ยพอบ่ายก็ชอบเดินไปเล่นบ้านเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆวัด
พอเราเดินไปเล่นบ้านเพื่อนก็ไปเจอไอ้กับข้าวเขาไปเจอขนมนะเขาก็เตรียมข้าวเตรียมขนมไว้ให้พ่อแม่ที่ไปทำนาพอทำนาเสร็จกลับมาก็กินพอเด็กวัดไปเจอเขาแม่ก็นึกว่าเหมือนที่วัดนึกว่าไหมที่วัดเนี่ยเวลาเราทำบุญเวลาใส่บาตรไปแล้วเนี่ยถือว่าเป็นส่วนกลางใครจะกินใครจะทำอะไรก็ได้ถือว่าเป็นส่วนกลางเพราะนั้นเวลาเราไปเจออาหารที่บ้านคนอ้าวส่วนกลางนี่วะเนี่ยซัดสักเลี้ยงนะพอพ่อแม่เขากลับมาจากทำนาอ้าวเฮ้ยกับข้าวกูไปไหนหมดขนมกูไปไหนหมดเขาบอกไอ้พวกเด็กวัดฟาดเรียบไปแล้วโอ้โหเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าพวกเด็กวัดนี่เป็นไรพวกขี้ลักขี้ขโมยนะพอเป็นพวกขี้ลักขี้ขโมยเวลาตอนเที่ยงเนี่ยพอเรากินข้าวเสร็จเราก็ไปเที่ยวตามบ้านเพื่อนพอเราไปบ้านเพื่อนเนี่ยเด็กชาวบ้านเขาเห็นเด็กวัดเดินเข้ามาเนี่ยเขาจะตะโกนบอกกันเลยเฮ้ยไอ้พวกเด็กวัดมาแล้วพวกเด็กวัดมาแล้วไล่แม่งออกไปอย่าให้มันเข้าใต้ถุนบ้านไล่มันออกไปโอ้โหมันเห็นเด็กวัดมีคุณค่าน้อยกว่าหมาขี้เลื้อนอีกหมาขี้เลื้อนเดินเข้าไปใต้ถุนบ้านเขายังไม่ไล่ออกเลยแต่เด็กวัดเดินเข้าไปเขาไล่ออกโอ้โหมีความรู้สึกแย่มากทำไมเขาถึงไล่ออกครับเขากลัวว่าจะเอานิสัยเถื่อนถอยสะทุนเนี่ยไปติดลูกเขากลัวว่าจะเอาโรคที่เรามีเต็มตัวเนี่ยนะความสกปรกโสโครกเราเนี่ยไปติดลูกเขาและที่สำคัญเขากลัวเราจะไปลักขโมยของเขากินเพราะฉะนั้นเขาจะไล่เด็กวัดออกผมมีความรู้สึกว่าเจ็บปวดมากนะเราเป็นคนนะนึกออกไหมถึงแม้จะเป็นเด็กวัดถึงแม้จะยากจนถึงแม้จะเป็นเด็กกำพร้าเราก็เป็นคนเราก็มีชีวิตจิตใจเราก็มีความรู้สึกนึกคิดนะเราไม่ใช่หมาขี้เลื้อนนะผมก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากจะคนเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นคุณค่าของเราเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นความสำคัญของเราอยากให้ทุกคนให้เกียรติเราแล้วก็มานั่งนึกกูจะทำยังไงดีว่าจะทำให้คนเห็นคุณค่าจะทำให้คนให้คนเห็นความสำคัญของเราก็มานั่งนึกในช่วงนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเด็กวัดหมดเลยนะแต่ว่าทำไมถึงประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ในช่วงที่เป็นเด็กวัดเนี่ยพอโตขึ้นเขามาทำงานกรุงเทพแล้วก็ไปทำงานเรือสินค้าเรือสินค้ามันก็วิ่งไปอเมริกาพอวิ่งไปอเมริกาเขาก็ไปโดดลงที่อเมริกาเป็นโรบินฮูดพอเป็นโรบินฮูดปุ๊บเสิร์ฟอาหารตามร้านอาหารพอได้เงินก็เอาไปเรียนมหาลัยแล้วก็จบจากอเมริกามาพอจบอเมริกากลับมาเมืองไทยโอ้โหสมัยนั้นคนจบนอกมีไม่กี่คนนึกออกมั้ยก็ทำงานได้ดิบได้ดีสุดท้ายได้เป็นนายกรัฐมนตรีโอ้โหผมก็มีความใฝ่ฝันเฮ้ยไอ้นายกรัฐมนตรีนี่แม่งมาจากเด็กวัดนะเนี่ยเพราะถ้ากูเป็นเด็กวัดเนี่ยกูมีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีไปดูเส้นทางเดินเขาทำไงเขาเกาะเรือสินค้าไปโดดลงที่อเมริกากูเอามั่งเดี๋ยวพอโตขึ้นกูมาทำงานกรุงเทพโดดลงเรือสินค้าไปแล้วก็ไปขึ้นที่อเมริกาก็ไปเป็นโรบินฮูดไปเสิร์ฟอาหารในภัตตาคารเสร็จแล้วก็ไปเรียนอเมริกาพอจบมาปุ๊บกลับมาเมืองไทยตอนกูเรียนอเมริกาพูดภาษาอังกฤษให้เก่งเลยนะพอพูดภาษาอังกฤษเก่งๆแล้วเป็นไงเรากลับมาสุพรรณเว้ยเวลากลับมาสุพรรณทำไงเราเอาฝรั่งมาด้วยเราเอาแมมมาด้วยพอเราเอาแมมมาด้วยปุ๊บคนสุพรรณมันได้พัฒนาเนื้อออกไหมมอไซค์แม่งยังไม่เคยเห็นเลยเจอมอไซค์วิ่งตามดูทั้งหมู่บ้านทีนี้เราเอาฝรั่งมาคนสุพรรณไม่เคยเห็นฝรั่งอ่ะโอ้โหมันก็จะมาห้อมล้อมดูกันเต็มหมดเลยงานทำบุญเนี่ยคน 4-500 คนมาทำบุญพอเห็นฝรั่งปุ๊บคน 4-500 คนมาก็ล้อมฝรั่งไม่เคยเห็นฝรั่งแล้วไม่มีคนสุพรรณมันโง่นึกออกไหมมันโง่ทั้งจังหวัดเลยไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษได้เลยมีเราคนเดียวเว้ยที่พูดภาษาอังกฤษได้เราก็จัดการเลยเดินไปพูดกับแมมเดินไปพูดกับฝรั่งทุกคนสายตาของ400คู่จะจ้องมาที่เราเป็นตาเดียวเลยโอ้โหไอ้นี่ทำไมมันเก่งอย่างนี้วะเนี่ยมันลูกเต้าเราใครเนี่ยน่าจะเอามาทำลูกเขยเนี่ยเห็นไหมเราจะกลายเป็นคนมีคุณค่าเราจะกลายเป็นคนที่มีความสำคัญขึ้นมาทันทีเลยผมก็เลยตั้งเป้าหมายข้อที่3ว่ากูจะต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้เพราะเชื่อว่าถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้เรากลายเป็นเราจะกลายเป็นคนสำคัญเราจะกลายเป็นคนมีคุณค่าในสายตาของคนที่จังหวัดสุพรรณมาดูข้อต่อไปนะครับมาดูปมด้อยข้อที่4พระที่มาจากกรุงเทพเนี่ยเอาแมกกาซีนมาด้วยไอ้เดียวความอยากรู้อยากเห็นของผมไม่ไปเปิดแมกกาซีนดูไปเปิดแมกกาซีนดูปรากฏว่าไปเจอภาพนี้เขาโอ้โหเนี่ยมันที่ไหนวะเนี่ยแม่มสวยเหมือนสวรรค์เลยเคยเห็นสวรรค์ไหมไม่เคยหน้าตางี้ไม่น่าเห็นแล้วสวรรค์หน้าไปนรกไม่เคยจริงเหรอไม่เคยเห็นสวรรค์เลยเอ้ยไม่ตายก็เห็นได้นี่เรื่องจริงนะผมเนี่ยเห็นสวรรค์มาตั้งแต่เด็กแปลกมากเลยผมเห็นสวรรค์มาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะตอนเด็กเนี่ยตอนผมอยู่วัดเนี่ยผมเดินเข้าไปในประตูโบสถ์เนี่ยพอเดินเข้าไปในประตูโบสถ์ปุ๊บพระก็จะสะกิดคิดด้านซ้ายมือเนี่ยสวรรค์นะเขาวาดติดกำแพงโบสถ์ไว้นึกออกไหมวาดสวรรค์สวรรค์เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยเป็นเมฆมีเทวดามีแสงระยิบระยับหมดเลยสวยมากเขาบอกว่าคนที่ทำความดีนะคนที่ทำบุญเยอะๆพอตายไปแล้วจะไปเกิดบนสวรรค์ถ้าคุณไปเกิดบนสวรรค์คุณจะเสวยสุขทั้งชาติคิดขวามือนี่นรก
นะนรกมันก็จะมีไฟบรรลัยกันมีกระทะทองแดงมีอะไรต่ออะไรใครที่ทำความชั่วทำความเลวใครที่ทำบาปพอตายไปจะตกนรกคนที่ตกนรกจะเสวยทุกขเวทนาตลอดชาติผมก็มีความรู้สึกว่ามานั่งคิดอ้าวแล้วนี่กูไปทำเวรทำกรรมทำบาปไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่นี่กูยังไม่ทันตายเลยกูเสวยทุกขเวทนาทั้งชาติแล้วเนี่ยอยู่วัดเนี่ยมันทุกขเวทนาตลอดทีนี้อยู่วัดเนี่ยมันทุกข์ทรมานมากในขณะที่มันทุกข์ทรมานเนี่ยพระบอกว่าเฮ้ยถ้ามึงใครไปเกิดในสวรรค์เนี่ยจะเสวยสุขตลอดชาติแล้วมาเห็นไอ้นี่มันเหมือนสวรรค์เลยถ้ามันเหมือนสวรรค์เนี่ยกูไปที่นี่เนี่ยกูจะเสวยสุขตลอดชาติเลยก็มีความรู้สึกว่ากูจะต้องไปที่นี่ให้ได้กูอยากจะไปเสวยสุขนะเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งเป้าหมายข้อที่4ว่ากูจะต้องไปเที่ยวต่างประเทศให้ได้เพราะพระบอกว่าเนี่ยมันคือหอไอเฟลมันคือประเทศฝรั่งเศสมันอยู่ต่างประเทศถ้ามึงอยากไปนี่มึงต้องไปต่างประเทศเลยตั้งเป้าหมายข้อที่4ว่ากูจะต้องไปต่างประเทศให้ได้กูจะต้องไปเสวยสุขที่นี่ให้ได้นะตอนนั้นคิดแบบเด็กๆก็เลยตั้งเป้าหมายข้อที่4จะต้องไปเที่ยวต่างประเทศให้ได้มาดูปมด้อยข้อที่5ปมด้อยข้อที่5เนี่ยปรากฏว่าไอ้บ้านที่มันอยู่ข้างวัดเนี่ยมันเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พอเป็ดไก่โตปุ๊บก็จับเป็ดจับไก่ขายพอจับเป็ดจับไก่ขายได้เงินมาเยอะก็ทำไงครับก็สร้างบ้านใหม่พอสร้างบ้านใหม่เนี่ยเป็นธรรมเนียมของคนต่างจังหวัดของคนบ้านนอกเนี่ยพอสร้างบ้านใหม่ก็ต้องทำบุญบ้านทำบุญบ้านก็นิมนต์พระมาฉันเช้าพอนิมนต์พระมาฉันเช้าเด็กวัดต้องตามมาด้วยหิ้วบาตรหิ้วมินโตมาเพื่อเอาข้าวเอากับข้าวไปถวายพระเพลผมก็หิ้วบาตรหิ้วมินโตมาที่บ้านงานพอมาถึงบ้านงานปุ๊บมาเจอเพื่อนเก่าจบป.4มาด้วยกันโอ้โหดีใจมากเลยไม่ได้เจอกันมา 6-7 เดือนแล้วแม่งได้ข่าวว่ามึงไปเรียนไปเรียนต่อป.5ใช่ไหมที่บางซอเฮ้ยเป็นยังไงบ้างวะไปเรียนป.5สนุกไหมเขาสอนอะไรบ้างได้ข่าวว่ามึงเรียนภาษาอังกฤษด้วยนี่วะเฮ้ยพูดให้กูฟังที่พูดยังไงภาษาอังกฤษแล้วมันเรียนยากไหมอะไรมาโอ้โหเมาส์แตกเลยไม่ได้เจอกัน 6-7 เดือนดีใจมากมาเจอเพื่อนยืนจับมือคุยกันสนั่นหวั่นไหวเพื่อนผมเป็นผู้หญิงพ่อของผู้หญิงเนี่ยเขาก็พานิมนต์พระขึ้นไปบนบ้านพอนิมนต์พระขึ้นไปบนบ้านพอพระนั่งเสร็จเรียบร้อยก็หันกลับมาหันกลับมาเจอลูกสาวคุยกับพวกเด็กวัดโอ้โหเท่านั้นแหละเป็นเรื่องเลยพ่อวิ่งปาดไปหาลูกสาวไปจับมือกระชากอีลูกชั่วอีลูกเวรอีลูกไม่รักดีมึงไปคุยกับไอ้พวกเด็กวัดเนี่ยถ้าเกิดมึงไปรักมันมึงไปชอบมันแล้วมันได้มึงไปเป็นเมียเนี่ยถามว่ามันจะเอาอะไรเลี้ยงมึงตัวมันเองมันยังเอาตัวไม่รอดเลยถ้ามึงไปเป็นเมียมันเนี่ยมันนี่ต้องขอทานเลี้ยงมึงเหรอโอ้โหผมจะบอกอะไรให้ครับว่าคนจนเนี่ยนะมันไม่มีสิทธิ์มีเสียงอยู่แล้วมันเถียงใครไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะด่ามันยังไงเราจะดูถูกเหยียดหยามมันยังไงมันยอมรับหมดนะเพราะว่ามันไม่รู้จะเถียงยังไงมันไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะเถียงใครแต่สิ่งหนึ่งที่ทำกับคนจนไม่ได้ก็คือการหยามศักดิ์ศรีของความเป็นคนมันจะจนแค่ไหนก็แล้วแต่มันมีศักดิ์ศรีของความเป็นคนถ้าคุณไปหยามศักดิ์ศรีความเป็นคนของคนจนนะแม่งสู้ตายนะต้องข้ามศพมันไปก่อนเพราะฉะนั้นผมเนี่ยผมถึงแม้จะยากจนผมถึงจะเป็นเด็กกำพร้าแต่ผมก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นคนถ้ามึงมาหยามศักดิ์ศรีกูมึงต้องข้ามศพกูไปก่อนเพราะพ่อของผู้หญิงมาพูดอย่างนี้เนี่ยมันหยามศักดิ์ศรีกันมากเกินไปมันทนไม่ได้ของขึ้นผมลุกขึ้นยืนชี้หน้าพ่อของผู้หญิงเลยผมว่ามึงจำคำพูดกูไว้นะถึงแม้กูจะเป็นเด็กวัดแต่กูจะไม่กระจอกตลอดชีวิตหรอกกูก็มีความสามารถเว้ยกูโตขึ้นเนี่ยกูจะต้องไปทำงานกรุงเทพแล้วกูจะต้องประสบความสำเร็จกูจะต้องรวยให้ได้เมื่อกูรวยกูประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยแฟนกูเนี่ยอย่างน้อยๆต้องนางสาวไทยกระจอกแบบลูกสาวมึงเนี่ยกูจะไม่เอามาทำพันให้เสียพันหรอกผมยืนชี้หน้าด่าพ่อของผู้หญิงเลยนะแต่ผมด่าในใจทำไมผมพูดอะไรผิดอ่ะก็ยืนขนาดยืนคุยกับลูกสาวมันยังจะกระทืบเลยแล้วถ้าไปยืนด่ามันนี่กระทืบปนเป็นแป้งเลยเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาโมโหเวลาเลือดขึ้นหน้าเนี่ยมันคิดมันจินตนาการอะไรไปได้เยอะแยะมากมายนึกออกมามันเพ้อเจ้อไปเรื่อยทีนี้พอกลับมาถึงวัดไอ้ความโมโหมันลดน้อยลงใช่ไหมก็มานั่งคิดเฮ้ยเดวคานากี้เขาบอกว่าเวลามึงตั้งเป้าหมายอะไรเนี่ยอย่าให้มันใหญ่เกินไปนะถ้ามันใหญ่เกินไปมันจะยากทำไม่ได้แล้วชีวิตมันจะล้มเหลวเป้าหมายมันจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็มานั่งนะกูเป็นเด็กวัดกำพร้าแย่งหมากินเสือตั้งมาตั้งเป้าหมายว่าจะมีแฟนเป็นนางสาวไทยมันจะทำได้หรือมันใหญ่เกินไปมั้งก็มานั่งนึกเฮ้ยลดลงมาหน่อยดีกว่าเดี๋ยวทำไม่ได้แล้วชีวิตล้มเหลวก็ลดลงมาหน่อยเอ๊ะลดลงมาเป็นอะไรดีวะตอนนั้นก็ตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ยนั้นข้อที่ห้ากูจะมีแฟนเป็นนางงามให้ได้นะลดจากนางสาวไทยเป็นนางงามจริงๆแล้วผมเชื่อว่าผมเก่งนะตอนผมเป็นเด็กวัดผมเชื่อว่าผมเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งเพราะนั้นพอโตขึ้นปุ๊บกูจะไปเข้ากรุงเทพไปทำงานกรุงเทพพอทำงานกรุงเทพแล้ววันหนึ่งจะต้องรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จพอเรารวยเราประสบความสำเร็จปุ๊บทำไง
เราก็ไปจีบนางงามสิเพราะเป้าหมายเราตั้งไว้นางงามก็ไปดูสิมันประกวดนางงามกันที่ไหนนะวิสุทธิกษัตริย์ประกวดนางงามเราก็ไปดูใครได้เป็นนางงามเฮ้ยคนนี้ได้เป็นนางงามตามไปจีบบ้างเลยเรารวยนึกออกมั้ยเราประสบความสําเร็จเฮ้ยมันต้องได้นะนางงามต้องเราไปจีบบ้างเยอะๆของตรงนี้สักคนนึงอ่ะที่มันคงชอบเรานะฮะมันคงแต่งงานกับเราแต่ถ้าไปจีบแล้วแม่งถึงคราวซวยจริงๆละจีบกี่ที่ก็ไม่ได้แก้ปัญหายังไงครับกลับไปสุพรรณใช่ไหมเวลาเรากลับไปสุพรรณก็กลับไปช่วงเดือน12นึกออกไหมเดือน12ก็จัดงานลอยกระทงเพราะว่าจัดงานลอยกระทงเราก็ไปดูเลยจัดงานลอยกระทงมันก็ประกวดนางนพมาศพอประกวดนางนพมาศเราก็ไปจ้องเลยใครได้วะไว้คนนี้ได้เป็นนางนพมาศปุ๊บเราก็เข้าไปจีบเลยพอเราเข้าไปจีบเนี่ยเรามีภาษีไว้หนุ่มสุพรรณนึกออกไหมหนุ่มสุพรรณแม่งยิงนกตกปลาทำนาเลี้ยงควายหน้าแม่งดำเป็นเนียงไอ้นางนพมาศไม่ชอบมันหรอกเราเป็นคนกรุงเทพเว้ยรวยประสบความสำเร็จแล้วพอเข้าไปจีบหน้าขาวพองมาเชียอย่างน้อยมันต้องมองเราก่อนเป็นอันดับแรกแล้วผมเชื่อว่าสำเร็จแน่นอนเห็นไหมวิธีที่จะได้แฟนเป็นนางงามง่ายไหมแค่นี้เราก็มีแฟนเป็นนางงามได้แล้วทีนี้ตั้งเป้าหมายครบแล้ว5ข้อนะฮะจะทำยังไงต่อดีถึงช่วงสำคัญเดี๋ยวคาร์เนกี้บอกว่าตั้งเป้าหมายครบแล้ว5ข้อให้ประกาศให้โลกรู้เอาละว่ากูจะต้องประกาศให้โลกรู้เราก็มานั่งนึกถึงตอนนี้ยังไงดีตอนนี้กูเป็นเด็กวัดกำพร้าแย่งหมากินตั้งเป้าหมาย5ข้อจะมีเงินล้านก่อนอายุ25จะต้องทำงานบนเครื่องบินให้ได้จะต้องพูดภาษาอังกฤษได้จะต้องไปเที่ยวต่างประเทศจะต้องมีแฟนเป็นนางงามนั่งคิดไอ้ชิบหายมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยเพ้อเจ้อไปหรือเปล่าเด็กวัดกำพร้าแย่งหมากินแต่โอ้โหมึงฝันซะใหญ่เลยแล้วมึงจะทำได้ไหมวะเนี่ยนึกว่าโอ้ยคงทำไม่ได้ไม่เอาดีกว่าก็ไม่กล้าประกาศนึกออกมั้ยไม่กล้าประกาศอายเขากลัวเขาหาว่าบ้าขนาดตัวเองคิดเองยังคิดว่าบ้าเลยนะวันหนึ่งไอ้หวงเพื่อนที่มันอยู่ข้างวัดมันเอาหนังกระติกมา2คู่มาหาผมที่วัดเฮ้ยชี้คิดมึงเอาหนังกระติกไปคู่ถามเฮ้ยมึงเอามาทำไมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปยิงนกกันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไว้ขอภัยยายหงนกกระยานมาเกาะเต็มเลยเดี๋ยวเราไปยิงนกกันแล้วมันก็สะพายเบ็ดปักมาด้วยสะพายเบ็ดปักเฮ้ยเดี๋ยวเรายิงนกเสร็จนะเราไปปักเบ็ดกันหลังประช้าโอ้โหปลาช้อนนั่นตัวใหญ่ๆหลังประช้าปลาช้อนเยอะมากเพราะไม่มีคนมาหาปลาไงมันอยู่หลังประชามันกลัวผีมันไม่กล้ามาเราเด็กวัดไม่กลัวผีเอาว่าเดี๋ยวไปหาปลาก็ปรากฏว่าก็ออกไปเที่ยวกันออกไปยิงนกตกปลากันเพลินไปหน่อยกลับมาถึงวัด2ทุ่มเช้ากินครึ่งท้องกลางวันกินครึ่งท้องเย็นยังไม่ได้กินเลยโอ้โหหิวจะเป็นลมเลยวัดหมุนหมดเลยเฮ้ยทำยังไงดีวะเนี่ยนะฮะทำยังไงดีวะเนี่ยหิวจนตาลายเลยเฮ้ยไอ้เชษผมมีเพื่อนซีอยู่คนชื่อไอ้เชษไอ้เพื่อนซีมากตายแทนกันได้เลยเด็กวัดเนี่ยมันต้องมีเพื่อนซีคนเพราะอะไรรู้ป่ะเวลานอนกลางคืนเนี่ยมันปวดท้องเยี่ยวเวลาปวดท้องเยี่ยวเนี่ยมันไปคนเดียวไม่ได้นึกออกมั้ยเด็กวัดบ้านนอกเนี่ยศพมันวางเกลื่อนหมดนะศพเนี่ยเวลาเก็บไว้100วันก็ตั้งไว้ตรงเนี้ยตายมาใหม่ๆแม่ก็วางไว้ตรงเนี้ยแล้วเราก็นอนตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะไปเยี่ยวไปขี้อะไรตอนดึกๆเนี่ยต้องมีบัดดี้คนต้องมีสีเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยปลุกใครมันก็ไม่ไปมันแต่ถ้าเรามีเพื่อนตายคนเฮ้ยมึงเดือดร้อนกูช่วยกูเดือดร้อนมึงช่วยมันจะต้องมีคนหนึ่งไม่งั้นอยู่ไม่ได้ลำบากก็ปรากฏว่าผมมีบัดดี้คนหนึ่งชื่อไอ้เชษเฮ้ยชื่อไอ้เชษกูหิวข้าวใจจะขาดอยู่แล้วเนี่ยแม่งจะเป็นลมอยู่แล้ววัดวัดหมุนหมดแล้วเฮ้ยทำไงดีเนี่ยกูยังไม่ได้กินข้าวเย็นไอ้เชษบอกเฮ้ยไม่ต้องห่วงกูเก็บข้าวไว้ให้มึงแล้วกูรู้ว่าเดี๋ยวมึงมามึงต้องหิวโซมากูเก็บข้าวไว้ให้มึงแล้วเฮ้ยมึงเก็บอะไรไว้ให้กูเนี่ยเก็บของโปรดไว้ให้มึงผมเนี่ยเป็นคนชอบกินเนื้อนะเนื้อเนี่ยชอบมากเฮ้ยเนี่ยกูเก็บแกงเขียวหวานเนื้อมาเขือพวงไว้ให้มึงโอ้โหเอามาเลยอีเพื่อนมากูเนี่ยรักมึงจริงเลยมึงนี่สุดยอดเลยมันก็บอกเอามาตั้งมันก็เอาแกงเขียวหวานเนื้อมาตั้งเอาข้าวมาตั้งข้าวเนี่ยอยู่วัดมันจะใส่กะละมังนะข้าวใส่กะละมังแล้วก็เอามาตั้งพอมาตั้งปุ๊บผมก็เฮ้ยเชฟกูหิวกูทนไม่ไหวแล้วเล่นของโปรดก่อนดีกว่าผมก็ตักเนื้อนะเอาช้อนตักเนื้อแล้วดึงขึ้นมาจะใส่ปากพอดึงเนื้อขึ้นมาเนี่ยมะเขือพวงมั่งตามมาด้วยแล้วก็งงกูตักแต่เนื้อมะเขือพวงมันตามมาทำไมวะเนี่ยก้มลงไปมองโอ้โหเป็นยางยืดเลยพอเราดึงเนื้อมันเนี่ยยางยืดมันดึงมะเขือพวงออกมาด้วยพอผมก้มลงไปใกล้ไอ้เชษสงสัยจะบูดแล้ววะมึงรู้ได้ไงว่าบูดไอ้เวรก็เป็นยางยืดอย่างเงี้ยไม่บูดได้ไงไอ้เชษก้มลงมาดูไอ้เวรอย่างงี้เขาไม่เรียกบูดหรอกเอ้าเขาไม่เรียกบูดแล้วเขาเรียกอะไรอย่างงี้เขาเรียกเน่าแล้วเคยเห็นไหมไอ้แกงเขียวหวานไอ้แกงเขียวหวานเนี่ยตั้งเฉยๆนะไม่ได้ตั้งไฟนะแล้วมันเดือดเองได้อะมันเดือดปุดโอ้โหแล้วเหม็นมากเหม็นเน่าเลยผมก็เฮ้ยไม่ไหวเว้ยเชษแม่งเหม็นชิบหายทิ้งดีกว่าก็เอาเนื้อคืนเฮ้ยหิวทนไม่ไหวขอเอาข้าวรองท้องก่อนนะมันแสบท้องตอนเนี้ยก็ตักข้าวพอตักข้าวดึงขึ้นมาจะกินใครเคยกินพิซซ่าบ้างโอ้โหเหมือนเลยตักข้าวดึงขึ้นมาแม่งยืดเหมือนไอชีสในพิซซ่าเลยแล้วข้าวเนี่ยเวลามันบูดเนี่ยมันเหม็นกว่าแกงอีกข้าวเนี่ยเวลาไปตักเวลาพระไปบิณฑบาตเนี่ยเคยสังเกตไหมบ้านนี้ข้าวแฉะตักทั้งน้ำเยิ้มๆใส่มาไอบ้านนี้สุกพอดีอีกบ้านหนึ่งดิบแล้วเนี่ยมันรวมกันอยู่อย่างเงี้ยมาพอมาใส่บาตรรวมกันพอเรามาเทที่วัดปุ๊บเนี่ยนะบ่ายสองโมงน้ำจึงเลยแล้วเหม็นมาก
บายบูดหมดละข้าวพวกนี้บูดหมดทีนี้โอ้โหเป็นยางยืดเลยพอเป็นยางยืดปุ๊บโอ้โหกินไม่ได้พอกินไม่ได้เหม็นมากผมก็บอกไอ้เหี้ยไอ้เชิดโคตรพ่อโคตรแม่ไม่สั่งสอนหรือไงทำไมมึงโง่อย่างงี้ไอ้เชิดถามว่าโง่ยังไงเวลามึงเก็บข้าวไว้กินตอนเย็นเนี่ยทำไมมึงไม่เก็บแกงที่มันไม่บูดอย่างเช่นแกงส้มเนี่ยมันอยู่ได้2วันไม่บูดหรือทำไมมึงไม่เก็บน้ำพริกน้ำพริกเนี่ยอยู่ได้7วันไม่บูดโคตรพ่อโคตรแม่ไม่สั่งสอนหรือไงเก็บแกงเขียวหวานไว้อย่างเงี้ยมันใส่กะทิบายมันก็บูดหมดละไอ้เชิดมันก็บอกตกลงกูโง่หรือมึงโง่เนี่ยก็มึงไงที่เก็บข้าวบูดไว้กูกินนะมึงไม่โง่ได้ไงก็บอกมึงมีปัญหาอะไรเนี่ยมึงกินไม่ได้มึงมีปัญหาอะไรก็มันเป็นยางยืดอย่างเงี้ยจะกินได้ไงอ้าวไอเวียนเป็นยางยืดมึงเอาน้ำล้างยางยืดออกก็กินได้แค่นี้ทำไมมึงคิดอะไรไม่เป็นเราหันไปมองอ้าวตกลงใครโง่วะเนี่ยมึงโง่หรือกูโง่เออจริงว่าทำไมมึงคิดได้ทำไมกูคิดไม่ได้ก็จัดการเอาน้ำใส่กระมังพอน้ำใส่กระมังก็เอาแกงเทเข้าไปแล้วคนล้างเอายางยืดออกสงเอาเนื้อออกมาสงเอามะเขือพวงออกมาเอาข้าวใส่เข้าไปคนล้างยางยืดออกสงข้าวใส่รวมกันแล้วเกลือโรยพอเกลือโรยแล้วปุ๊บเราก็หยิบใส่ปากพอหยิบใส่ปากเคี้ยวงับหันไปหาเช็ดไอเช็ดมึงนี่แม่งยืดเลยไอยางยืดแม่งหายไปแล้วเว้ยพอเคี้ยวไปอีก3ทีเฮ้ยเช็ดแต่กลิ่นยังอยู่เพื่อนกลิ่นยังเหม็นเน่าเหมือนเดิมไอแกงเนี่ยเวลามันบูดแล้วล้างยังไงกลิ่นก็ไม่หายยังเหม็นเน่าเหมือนเดิมผมก็ไอ้หามึงนี่ทำไมโง่อย่างนี้ว่าชอบเก็บแกงบูดไว้กินก็ถามอ่ะมึงมีปัญหาอะไรอีกนะมึงมีปัญหาอะไรวันนี้ก็มันเหม็นเน่าอย่างเงี้ยมึงจะกินเข้าไปได้ไงว่ามึงนี่เมื่อไหร่มึงจะฉลาดเมื่อไหร่มึงจะคิดเป็นวะถ้ามึงกินแล้วมันเหม็นเน่าใช่ไหมมึงก็เอามืออุดจมูกแม่ก็หายเหม็นแล้วแค่นี้ถ้ามึงแก้ปัญหาไม่ได้เราก็เออไอ้หามึงนี่เยี่ยมจริงๆว่าทำไมกูคิดไม่ได้วะก็จัดการพอเคี้ยวงับๆเราก็เอามืออุดจมูกมันจะได้ไม่เหม็นเราลืมนึกไปว่าเพดานปากกับจมูกมันทะลุกันข้างในนึกออกไหมพอเราอุดจมูกปุ๊บมันก็ขึ้นสมองพรวดเลยเคยกินวาซาบิไหมเหมือนเลยเหมือนกินวาซาบิเลยแล้วแกงเนี่ยเวลามันบูดเนี่ยมันจะเปรี้ยวมากเปรี้ยวเหมือนน้ำส้มสายชูเลยนะแล้วก็ที่สำคัญมันจะซ่าเหมือนฮอร์เมนโทลิปตัสเนี่ยใครเคยกินฮอร์เมนโทลิปตัสพอเอาฮอใส่ปากมันเนี่ยหมามันซ่ารอบทิศทางเลยไอ้นี่ก็เหมือนกันนั่นดันรอบทิศทางเลยแล้วเปรี้ยวดําพรวดขึ้นจมูกก็น้ำตาร่วงเลยนะพอน้ำตาร่วงปุ๊บผมทนไม่ไหวแล้วชีวิตบัดซบทนว่ะผมก็ลุกขึ้นยืนเอาช้อนคว้างใส่กระมังเปรี้ยงไอ้เชิดไอ้เหี้ยคนบ้าคนมากไม่สั่งสอนคนบ้าคนมากมันเอามันเป็นยอดไม้อะไรเงี้ยสมัยก่อนพ่อแม่มึงเอามันเป็นยอดไม้นี่หยาบสุดแล้วเวลาด่าพวกลิงไงเอาอย่างเดียวไม่สั่งสอนลูกแม่ถึงเป็นอย่างงี้นะโมโหมากมีความรู้สึกเฮ้ยชีวิตกูทำไมบัดซบอย่างงี้ก็เลยหันไปคุยกับไอ้เชษนะบอกไอ้เชษเพื่อนรักจงจำไว้เสมอว่าความจนไม่ใช่กรรมพันธุ์พ่อแม่กูจนแต่กูจะรวยแม่กูเป็นกรรมกรแต่กูจะต้องเป็นผู้บริหารให้ได้กูเลือกเกิดไม่ได้แต่กูจะลิขิตชีวิตตัวกูเองให้ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ให้ได้กูจะต้องมีเงินล้านให้ได้ก่อนอายุ25นะไม่สำเร็จกูไม่เลิกมึงจำคำพูดกูไว้หันไปคุยกับไอ้เชษไอ้เชษแม่งกำลังกินข้าวบุกพอเห็นผมพูดแม่งตกใจช็อกขนหัวตั้งไอ้มึงบ้าหรือเปล่าไอ้เวรข้าวยังไม่มีจะแดกเสือกฝันจะมีเงินล้านก่อนอายุ25บ้าไหมครับเฮ้ยไอ้หันทีแรกนึกว่าพวกเดียวกันนะเนี่ยเอาไม่ใช่เหรออ๋อไอ้นู่นใช่ไหมไม่ใช่นี่นะอ่ะทีนี้มาดูครับตั้งเป้าหมายแล้ว5ข้อคิดว่าทำได้ไหมทำได้กี่ข้อเด็กวัดกำพร้าแย่งหมากินอยู่ตอนนั้นนะครับตั้งเป้าหมาย5ข้อจะมีเงินล้านก่อนอายุ25จะต้องทำงานบนเครื่องบินให้ได้จะต้องพูดภาษาอังกฤษได้จะต้องไปเที่ยวต่างประเทศและที่สำคัญจะมีแฟนเป็นนางงามมาดูครับตั้งไว้5ข้อคิดว่าได้กี่ข้อทายไว้ในใจผมกำลังจะเฉลยต่อไปนี้นะครับก็บอกว่าเวลาเราคิดที่จะทำอะไรที่มันใหญ่ๆดีๆยากๆมันจะมีคนคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเราคนคนนั้นเราเรียกว่าผู้หวังดีนะผู้หวังดีมันจะเดินมาหาเราผู้หวังดีที่เดินมาหาเรามันจะบอกว่าไงรู้ป่ะมึงทำไม่ได้หรอกเก่งกว่ามึงยังทำไม่ได้เลยนะกูเห็นล้มเหลวมาเยอะแล้วและพวกผู้หวังดีเนี่ยมันโคตรฉลาดเลยนะมันมีมากกว่าล้านเหตุผลที่จะอธิบายให้เราเชื่อมันว่ามึงทำไม่ได้หรอกนะแม่ก็พูดกอกหูเราทุกวันนะไอ้พวกนี้ความพยายามมันสูงมากนะมันพูดกอกหูเราทุกวันจนในที่สุดเราก็เชื่อว่าเราทำไม่ได้แล้วเราก็หยุดไม่กล้าลงมือทำชีวิตเราก็ล้มเหลวตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะชีวิตเราล้มเหลวตั้งแต่บัดนั้นเพราะอะไรครับเพราะเราขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนะ เราขาดความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงนะเขาเดลคานากี้บอกว่าคนทุกคนในโลกนี้เนี่ยล้วนแต่เคยมีช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยเคยขาดความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นการขาดความเชื่อมั่นในตัวเองของคนทุกคนเป็นเรื่องธรรมดาแต่เรื่องที่มันไม่ธรรมดาก็คือว่าปรากฏว่าคน 80% ของโลกที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นของตัวเองกลับคืนมาได้เพราะฉะนั้นชีวิตของคนพวกนี้จึงล้มเหลวจึงยากจนจึงไม่ประสบความสำเร็จตลอดชีวิตมันมีคนแค่10%ของโลกเท่านั้นที่เมื่อขาดความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วแก้ปัญหาได้เรียกความสามารถเรียกความเชื่อมั่นในตัวเองกลับคืนมาได้แล้วคนพวกนี้ก็ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโลกเพราะฉะนั้นการขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อขาดความเชื่อมั่นแล้วต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองให้ได้แล้วชีวิตคุณถึงจะประสบความสำเร็จอ่ะผมก็ถามว่าเอ้าเฮ้ยถ้าเราขาดความเชื่อมั่นแล้วเราทำยังไงอะนะเดลคาร์เนกี้ก็บอกเมื่อคุณขาดความเชื่อมั่นแล้วก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองสิถามว่าไอ้กูรู้ถ้าขาดความเชื่อมั่นวิธีแก้ปัญหาก็คือต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองไอ้วิธีสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองเนี่ยจะต้องทำยังไงล่ะเดลคาร์เนกี้บอกคุณรู้ไหมว่าวิธีสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองเนี่ยมันง่ายมากมันโคตรง่ายเลยเอาโคตรง่ายเนี่ยทำไงเขาบอกคุณพูดกับตัวเองทุกวันพูดวันหนึ่งแค่2ประโยคเขาบอกคุณพูดกับตัวเองทุกวันวันละ2ประโยคทุกวันทุกวันทุกวันแล้วภายใน3ปี5ปีข้างหน้าคุณจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากถามว่าเอ้าเราพูดอะไรพูดกับตัวเองทุกวันเขาบอกทันทีที่ตื่นขึ้นมานะทันทีที่ตื่นขึ้นมาจากที่นอนวิ่งไปหน้ากระจกแล้วไปชี้หน้าตัวเองนะประโยคแรกที่เราจะพูดก็คือว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่กูทำไม่ได้นะพอพูดประโยคแรกเสร็จปุ๊บตามด้วยประโยคที่2กูเก่งที่สุดในโลกทุกวันนะพอเด้งขึ้นมาจากที่นอนตื่นปุ๊บเด้งมาจากที่นอนไปยืนหน้ากระจกไม่มีอะไรในโลกนี้ที่กูทำไม่ได้กูเก่งที่สุดในโลกไม่มีอะไรในโลกนี้ที่กูทำไม่ได้กูเก่งที่สุดในโลกไม่มีอะไรในโลกนี้ที่กูทำไม่ได้กูเก่งที่สุดในโลกพูดวันหนึ่งแค่2ประโยคพูดจนตัวเราเองเชื่อว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่กูทำไม่ได้กูเก่งที่สุดในโลกพอเราเชื่อปุ๊บพอเราเชื่อแบบนั้นปุ๊บเดินออกมาจากห้องนอนเจอใครเจอแม่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ผมทำไม่ได้ผมเก่งที่สุดในโลกวันแรกแม่จะงงๆไอ้นี่มันเป็นอะไรของมันวันนี้เมื่อคืนผีเข้าหรือเปล่าแม่จะรู้สึกยังไงเรื่องของแม่แต่เดลคาร์เนกี้บอกคุณต้องพูดทุกวันพูดกับแม่ทุกวันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ผมทำไม่ได้ผมเก่งที่สุดในโลกออกจากบ้านเจอใครออกจากบ้านเจอ เพื่อนออกจากบ้านเจอญาติพี่น้องออกจากบ้านเจอเจ้านายพี่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ผมทำไม่ได้ผมเก่งที่สุดในโลกพูดอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันจนกระทั่งตัวเองเชื่อจนกระทั่งคนรอบข้างเชื่อว่าคุณเก่งที่สุดในโลกแล้วคุณจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยกูเป็นเด็กวัดกำพร้าแย่งหมากินตื่นเช้าคุณมาเดินจากออกจากกุฏิเจอพระหลวงพี่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ผมทำไม่ได้ผมเก่งที่สุดในโลกพระจะไม่หาว่าไอ้นี่บ้าเลยเนี่ยนะเขาจะมองว่ามึงไม่ต้องเก่งที่สุดในโลกหรอกเอาแค่มึงไม่ต้องแย่งหมากินก็พอแล้วนะไม่ต้องคิดอะไรเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วคนจะไม่หาว่าบ้าเหรอทัน